ผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับต้องบอกผู้ชมแบบนี้นะว่าจริงๆแล้วรายการโหนกระแสเนี่ยห่างหายจากเรื่องราวของผัวเมียเนี่ยมานานมากเลยนะฮะเราก็ไม่ได้นำเสนอมาหลายมานานแบบเรียกว่าเป็นเดือนแล้วแหละผู้ชมครับวันนี้ขอนำเสนออีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวเนี่ยบอกเลยว่ามันน่าสนใจผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะฮะปรากฏว่าตัวแกเองผู้ชมครับมีภรรยารักกันนะครับผู้ชมครับคบหากันมานานสุดท้ายในแต่ละครั้งจับได้นะครับว่าภรรยาเนี่ยไปมีชายชู้ครับถึง5คนด้วยกันแล้วล่าสุดที่มันเจ็บปวดถามว่าเพราะอะไรคุณผู้ชมครับเพราะว่าทนายความคนนี้ฮะเป็นชายชู้คนนี้เป็นทนายความฮะแล้วทนายความคนนี้ไปทำร้ายร่างกายคือไปตีลูกสาวเขาด้วยเขาบอกเขาทนไม่ไหวจริงๆเรื่องนี้เขาเลยไปร้องทางสายไหมต้องรอดแล้วก็มาออกรายการในวันนี้ครับผู้ชมครับวันนี้ครับเราคุยกับทางฝั่งของผู้เสียหายนะครับขออนุญาตใช้นามว่าคุณแห้งก็แล้วกันนะครับแล้ววันนี้นะฮะบอกเลยคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องที่แปลกเพราะเขามีเรื่องกับตัวภรรยาเขาใช่ไหมฮะปรากฏวันนี้พี่สาวภรรยาเนี่ยไม่ได้เห็นใจตัวน้องสาวตัวเองนะเห็นใจผู้ชายคนนี้ครับเห็นใจตัวสามีคือไม่ได้เข้าข้างน้องสาวแล้วฮะวันนี้มานั่งด้วยแล้วนอกเหนือจากนั้นครับยังมีพ่อเลี้ยงของฝ่ายหญิงด้วยวันนี้ก็มานั่งตรงนี้เหมือนกันบอกเรื่องนี้อยากคืนความเป็นธรรมให้กับทางฝั่งของลูกเขยเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกสาวเขาที่เขาเลี้ยงกันมาเนี่ยทำไม่ถูกนะฮะวันนี้มานั่งอยู่ฝั่งนึงนะครับแน่นอนครับคุณแห้งพี่สาวฝ่ายหญิงแล้วก็พ่อเลี้ยงของฝ่ายหญิงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วก็ยังมีทางอีกมุมนึงนะครับก็คือทางฝั่งของทนายแก้วนะครับดร.มนชัยจงไกรรัตนกุลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคุณเอกภพหลืองประเสริฐเดี๋ยวกำลังเดินทางมารอสักครู่นึงนะครับสวัสดีครับทนายแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นพี่ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมแห้งครับแห้งทำอาชีพอะไรพี่ถามงี้ก่อนเป็นผู้ช่วยพยาบาลนี่มันเป็นยังไงไหนบอกอ๋อผมเป็นทำงานเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ครับแล้วก็อยู่ที่แผนกวิสัญญีครับนำดมยาสลบคนไข้คือที่เขาบอกเป็นผู้ช่วยพยาบาลนี่ถูกแล้วใช่ไหมหรือจะพูดอย่างนี้ไม่ถูกไหมถูกใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นผู้ช่วยพยาบาลใช่ครับโอเคก็คือเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ใช่ครับทำมานานหรือยังทำมาตั้งตอนนี้ประมาณ9ปีแล้วครับ9ปีนะครับโอเคขอโทษนะครับครับไปรู้จักกับแฟนได้ยังไงอ๋อคบรู้จักกับภรรยานะครับขอใช้คำนี้ก่อนภรรยารู้จักกับภรรยาเนี่ยตั้งแต่ปี6061นะครับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปรึกษาดูใจกันนะครับประมาณ2ปีครับนะครับก็ในระหว่างที่ดูใจกันก็รักใคร่กันดีครับนะครับแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกันเนี่ยปี63ปี63แต่งงานนะที่5มีนา63นะครับ5มีนาครับผมโอเคก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีความสุขดีครับก็ตั้งก็เข้าใหม่ประมาณแต่งงานกันเนาะก็มาสักระยะนึงก็ภรรยาเนี่ยเริ่มมีคนเก่านะครับทักมาหาคนเก่านี่คือแต่งไว้นานหรือยังแต่งได้ประมาณปี63ปี63 63ไม่หมายว่าแต่งได้นานยังก็ถึงมีติดต่อเข้ามาเนี่ยประมาณเดือนธันวาครับธันวาเดี๋ยวคุณแต่งปี63ประมาณเดือนไหนเดือนมีนาครับมีนานะมีนา63ธันวาก็ในปีนั้นเลยหลังจากแต่งใช่ครับถูกไหมฮะธันวาใช่ก็มีผู้ชายคนนึงเนี่ยติดต่อมาหาใช่ครับคนนี้เป็นแฟนเก่าของภรรยาคุณใช่ครับจะว่าเป็นแฟนเก่าก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้ไปสืบอะไรมากแค่รู้ว่าเขามาหากันที่โรงพยาบาลในครั้งนั้นใช่ครั้งนั้นเขาติดต่อมาด้วยกันมาหาเลยเหรอแล้วคุณรู้ได้ยังไงรู้เพราะว่าผมจำหน้าเขาได้เพราะเขาเดินสวนกับลิฟต์โรงพยาบาลจะมีลิฟต์ครับคุณเดินสวนใช่กับเขาผมไปส่งคนไข้มาคุณกำลังเข็นคนไข้อยู่ไม่ครับผมดูคนไข้อาการหนักอ๋อดูคนไข้อยู่เสร็จปุ๊บปรากฏว่าเขาเดินสวนมาพอดีใช่ครับคุณจำได้เลยจำได้เลยว่าคนนี้แฟนเก่าของเมียกูนี่ว่าใช่ครับใช่ไหมใช่เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณไม่คิดหรอกเขาจะมาหาคนอื่นคุณมั่นใจว่าเขามาหาแฟนคุณมั่นใจครับเพราะว่าผมจำหน้าเขาได้แล้วเขาเหมือนเอาของที่เขาภรรยาเคยซื้อให้เหมือนเขาเอาไปคืนใช่ครับแล้วยังไงต่อแล้วผมก็มันก็ความโชคดีของผมตรงที่ว่าผมไปส่งซึ่งเป็นคุณแม่หลังคลอดแล้วผมก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้มาหาเพราะว่าออกลิฟต์เดียวกันแต่เขาอาจจะไม่รู้จักหน้าผมใช่ครับจากนั้นเป็นนี่คือผมก็ไปคุยกันนอกรอบก็คุยกันเสร็จไม่ได้แบบว่ามีปัญหาอะไรกันก็คือขอให้จบหยุดพฤติกรรมแบบนี้เพราะผมมีใบสมรสนะพี่ผมพูดแบบนี้คุยกับคุณคุยกับผู้ชายเลยเหรอใช่ครับคุยกับผู้ชายเลยคุณคุยกับผู้ชายได้ยังไง
ก็คุยกันในโรงพยาบาลหลังจากที่ลงมาเสร็จแล้วเดี๋ยวนะครับคือไอ้ขอโทษนะคืออันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะครับผมคือเท่ากับผู้ชายคนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ตอนที่เขามาเนี่ยเขากลับมาคืนดีกันหรือเปล่าถูกไหมใช่ครับแต่คุณก็เห็นเขาว่าเขาเดินเนี่ยมาหาแฟนเราใช่ครับเท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็ไม่รู้เขากลับไปคบหากันไหมใช่ครับแต่เราก็บอกทางฝั่งผู้ชายเลยว่าเฮ้ยเขาแต่งงานแล้วคุณอย่ากลับมายุ่งเลยใช่ครับผู้ชายว่าไงผู้ชายก็ว่าเขาบอกว่าเอาของมาคืนใช่ครับภรรยาผมก็บอกว่าเอาของมาคืนก็เท่านั้นครับผมเท่านั้นใช่ครับนี่คือคนแรกคนแรกอันนี้ถือเป็นชู้ได้ไหมคือผมไม่รู้ว่าเขายังกลับไปคบกันไหมระหว่างที่ผมเลี้ยงลูกหรือว่าตอนที่เขามาทำงานเพราะทุกคนทำงานกันหมดใช่ครับผมไม่เอาตอนคุณเลี้ยงลูกผมเอาครั้งนั้นผมว่าน่าจะใช่ครับคืออย่างน้อยเนี่ยคือด้วยความที่เขาเองไม่ได้มาตรงนี้มันก็ต้องให้เขาเป็นธรรมความเป็นธรรมกับเขาด้วยเหมือนกันครับในเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะก็คือในเดือนธันวาปี63คุณคิดว่าเขาเป็นชู้กันไหมเป็นครับเพราะว่าเขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วซึ่งภรรยาเขาอ่ะทักหาผมเองเขาบอกว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้ผมรู้จักก็คือภรรยาผมเองแล้วมีลูกอยากมีแล้วแล้วคราวนี้ลูกสาวเขากับลูกเขาเป็นลูกชายลูกส่วนผมเป็นลูกสาวเดี๋ยวแป๊บนึงนะปี63ที่คุณมีลูกแล้วเหรอปี63มีแล้วครับข้อเดือนกันยา63ข้อเดือนกันยา63นะอ่ะโอเคอ่ะครับโอเคหลังจากนั้นยังไงต่อครับใช่ครับแล้วก็ไอภรรยาเขาเนี่ยทักมาหาผมแล้วก็ส่งรูปเบบี้อ่ะครับรูปเขาโอ๊ยผมว่าโอ๊ยน่ารักดีใครครับรู้จักคนนี้ไหมผมว่ารู้จักภรรยาผมเองเป็นเพื่อนกันเหรอครับผมก็เลยส่งรูปลูกสาวผมให้ดูเขาบอกว่าเหมือนกับว่าจะสื่อว่าแฟนเขาอะไปคุยกับแฟนผมนะซึ่งผมว่าเอ๊ะมันรู้สึกแปลกๆใจละผมก็เลยเริ่มมีพฤติกรรมก็คือสืบด้วยตัวเองนี่คือแฟนเก่านะใช่แฟนเก่าแล้วไงต่อหลังจากนั้นก็คือผมก็เลยรู้ว่าอ๋อพี่น่าจะไม่ได้คุยกันหรอกผมก็เลยไปถามว่ายังติดต่อกันอยู่หรอถามแฟนคุณนะถามแฟนเลยว่าไม่ได้ติดต่อนะแล้วคราวนี้ภรรยาเนี่ยก็เลยโทรไปหาผู้ชายฝั่งนั้นแล้วผู้ชายฝั่งนั้นเนี่ยก็เลยมาบอกภรรยาฝั่งตัวเองว่าทำไมยังติดต่ออ่าผมก็เลยรู้ว่าสรุปว่าก็คือคุณอ่ะติดต่อกันได้ยังไงถ้าไม่มีไลน์กันไม่มีเบอร์กันไหนว่าลบไปแล้วใช่ครับผมบอกว่าหยุดเลยนะเพราะตัวเองมีลูกแล้วถ้าจะโฟกัสก็คือโฟกัสเรื่องลูกผมพูดแบบนี้คุณให้อภัยให้อภัยไปแล้วแต่เราไม่ได้จับได้ว่าคุณไปมีอะไรกันไม่ได้จับได้ขนังคาเขาแต่เรารู้แหละว่าเขาคุยกันใช่ครับเท่านั้นเท่านั้นถูกไหมฮะแล้วต้องฟังของเมียของผู้ชายคนนั้นน่ะเขาก็ส่งรูปไหมดูว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมใช่เหมือนกับเขาไปคุยกันนะใช่ครับคุณก็ถามเมียคุณว่าเอ้ยตกลงคนเนี้ยคุยกันหรือเปล่ากลับไปคุยกันไหมเมียบอกไม่ได้คุยครับผมคุณบอกเฮ้ยแต่มันมีนะมีไลน์ที่คุณคุยกันอยู่นะผมเห็นผมรู้แล้วนะถูกไหมมีคนบอกมาแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรอันเนี้ยหยุดไปซะใช่ครับเพราะมันไม่ดีเรามีลูกแล้วครับนี่คือคนแรกคนแรกจบตรงนี้ครับผมเขาหยุดไหมก็หยุดไปนะครับหยุดไปแต่ว่าปี64นะครับ64แล้วปี6ขอโทษทีครับปี63เนี่ย63 63เนี่ยคือเวลาเขาออกไปทำงานนะครับเขาออกไปทำงานเขาจะอ้างบุคคลคนที่2เนี่ยว่าเขาให้งานก็คือให้งานเป็นเหมือนรับจ็อบอะครับรับจ็อบงานพิเศษคนที่2หมายถึงคนที่2คือคนที่2คือคนที่2คือจะคบคนที่2นี่จะมาคนที่2แล้วชู้คนที่2ใช่ครับโอเคก็บอกว่าเขาอะให้งานเขาจะส่งงานมาให้เพื่อแบบว่าไปครั้งหนึ่งได้ประมาณ 4-5,000 6,000 อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนมากมาแล้วก็จะเป็นเงินสดไปทั้งหมดเลยผมก็เลยเอะใจผมก็ไปคุยกับพ่อตากับแม่ยายว่าแม่เวลาเฟิร์นไปออกเวลาออกไปบ้านน่ะเขาบอกไหมว่าเขาไปกับใครเขาบอกชื่อนี้ผมตลอดเลยผมว่าใช่ๆเขาก็บอกว่าชื่อนี้ตลอดผมก็เลยรู้สึกเอะใจถ้าไปหากันผู้ชายนะไปหาผู้ชายคนนี้ตลอดเลยเพราะว่าเขาผมก็เลยรู้สมมติผู้ชายคนนี้ชื่อไอบีคุณบีเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้งานมาจากคุณบีเยอะมากแล้วผมก็เลยมารู้ว่าเขาเป็นแฟนเก่ากันตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยกลับไปคุยกับแฟนเก่าอีกแล้วใช่แสดงว่าก่อนที่จะมาแต่งงานคุณเขามีแฟนมา2คนแล้วใช่ครับมีเอที่เมียเขาติดต่อมาใช่อันนั้นหนึ่งนะส่วนกับที่เรียกมันเอนะใช่ครับมาบีนี่ก็แฟนเก่าอีกแล้วแฟนเก่าแต่ว่าอันนี้คือเราไม่ได้รู้เราก็เลยบอกว่าไม่โอเคก็เลยให้พ่อตากับแม่ยายเนี่ยโทรไปเลยเพราะเขามีเบอร์กับคุณบีเขาบอกว่าผมไม่ได้ติดต่อกับคนนี้เลยตั้งแต่ที่รู้ว่าท้องผมไม่ติดต่ออะไรกับเขาเลยผมไม่ติดต่อกับเมียคุณเลยใช่แต่ว่าภรรยาผมมักจะอ้างว่าคนชื่อบีให้งานรับจ็อบพิเศษตลอดเวลาแล้วผมก็เคยไปส่งด้วยที่แถวๆเดอะมอลล์บางกะปิใช่แล้วเขาถามไหมมันคือจ็อบอะไรวะงานอะไรคือผมไม่รู้แต่เขาแต่งตัวสวยอ่ะสวยมากสวยจริงไม่เดี๋ยวก่อนนะเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลเหมือนคุณป่ะเป็น
เป็นพยาบาลครับเป็นพยาบาลเลยนะใช่ครับเมียคุณเป็นพยาบาลนะผมเป็นพยาบาลครับโอ้ยตายแล้วพี่หนุ่มคะแบบนึงค่ะจ้ะเขาบอกว่าเขาไปทำงานเหมือนเป็นผู้ช่วยแบบที่คลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปรับจ็อบเป็นผู้ช่วยคลินิกใช่ค่ะไปรับจ็อบเป็นผู้ช่วยที่คลินิกก็คือเหมือนกับมีอะไรก็คลินิกเสริมสวยความงามอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกกับที่บ้านแบบนี้นะคะก็คือเขากลับมาเนี่ยเขาก็จะได้เงินเป็นก้อนมาเป็นปึกๆเป็นปึกอันนี้คือคนที่2คุณบีนะกับคุณบีนะใช่เขาเวลาเขาออกไปทำงานเขาก็จะแต่งตัวแล้วก็กลับมาจะได้เงินสดทุกครั้งมันเป็นจ็อบพิเศษจะได้เงินสดเป็นเงินสดของใส่ค่ะมันซึ่งผมก็ที่บ้านก็ยังสงสัยว่าน้องอ่ะไปทำงานอะไรถึงได้อย่างนี้เรายังเคยแซวเลยว่าเอ้ยชวนพี่ไปทำบ้างดิพี่อยากทำนั่นแหละแล้วก็เลยบอกเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยทำไม่ได้หรอกคุณพยาบาลเหรอไม่ค่ะก็คือเหมือนว่ามีงานอย่างอื่นไหมแบบอยากทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็นได้เงินสดมาตลอดเลยเขาได้มาเยอะไหมก็เยอะนะคะเกือบหมื่นเป็นหมื่นอ่ะพี่ครั้งละเหรอใช่ครั้งละเกือบหมื่นต่อวันเนี่ยนะใช่ค่ะออกไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงแบบออกไปตั้งแต่ประมาณ10โมงเงี้ยกลับมาบ่ายๆโอ้หนูก็เลยอยากรู้ไงว่าเขาได้งานอะไรหนูก็เลยอยากทำบ้างแต่เขาไม่ได้บอกค่ะนี่เขาเป็นน้องคุณจริงๆเหรอใช่ค่ะน้องแท้ๆเลยเหรอน้องแท้ค่ะแต่คุณไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมเขาไม่เห็นด้วยค่ะคือเขาโกหกที่ครอบครัวหลายอย่างค่ะแสดงว่าเดี๋ยวเรื่องของคุณเนี่ยต้องยาวต้องเยอะแน่อันเนี้ยแน่นอนแน่นอนนะ อ้าวเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวรอฟังนี่คือคุณมาเนี่ยคือคืนความเป็นธรรมให้กับตัวสามีเขาเลยใช่ไหมใช่ทั้งเป็นน้องเขยคุณนะค่ะคุณเข้าข้างน้องเขยนะไม่เข้าข้างน้องสาวนะเพราะน้องเขาทำไม่ถูกต้องใช่ไหมค่ะอ่ะโอเคหลังจากนั้นอ่ะคุณบีคือคุณเองเนี่ยไปส่งเขาบอกเขาไปรับจ็อบข้างนอกกับคุณบีเป็นแฟนเก่าเขานะนู่นนี่นั่นเขาให้งานทำดีต่างๆนานากลับมาทีได้เงินมาหมื่นหนึ่งบ้าง 8-9,000 บ้างหลังจากนั้นเป็นยังไงหลังจากนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าอย่าไปเขาอธิบายเขาว่าไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้มีอะไรกันจริงๆแล้วก็ฝั่งผู้ชายอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ติดต่อกับแฟนคุณแล้วนะภรรยาคุณแล้วนะผมไม่ได้ติดต่ออะไรกับเขาเลยเขาคุยกับคุณเหรอใช่ครับคุณบีคุยกับคุณเหรอไม่กับพ่อตาแม่ยายพอคุณบีคุยกับทางฝั่งนี้ใช่ครับเขาบอกเขาไม่คุยแล้วเขาบอกว่าเขาเจอน้องครั้งล่าสุดก็คือตอนที่เขาเริ่มไปทำงานที่โรงพยาบาลใหม่ๆแล้วเขารู้ว่าลูกสาวผมตั้งท้องตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยติดต่ออีกเลยแต่ตอนที่ไม่ตั้งท้องนั้นอีกเรื่องนึงตอนที่ไม่ตั้งท้องอีกเรื่องนึงครับอีกเรื่องนึงครับแต่พอตั้งท้องก็ไม่เจอครับอันนี้คือฝ่ายบีเป็นคนพูดนะเป็นคนพอคลอดแล้วเจออีกไหมไม่เห็นนะแต่เจออีกไหมขอคลอดเจอไม่เจอไม่เจอแต่ว่าทุกครั้งที่ลูกสาวจะออกไปทำงานพิเศษอย่างเงี้ยเขาจะอ้างคนนี้ตลอดว่าออกไปเจอพี่คนนี้อันนี้คือหมายความว่าก่อนที่เขาจะท้องหรือตอนท้องอยู่ทั้งก่อนท้องและหลังท้องค่ะใช่ครับก่อนท้องและหลังท้องทุกครั้งที่เขาจะไปทำงานพิเศษเขาจะอ้างว่าออกไปหาคนนี้ตลอดทุกครั้งก็หมายความว่าคุณชนชื่อ B เนี่ยเกิดก่อนเหตุการณ์คนชื่อ A ถูกต้องใช่ค่ะถูกไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าคนชื่อ A นี่มาเกิดปลายธันวา63ใช่ครับแต่คนชื่อ B เนี่ยเกิดตั้งแต่ก่อนท้องกับหลังท้องใช่ครับแก้วช่วยเคลียร์พี่อย่างนี้ก็ดีมันสลับกันดิถูกไหมสลับกันครับมันก็สลับกันแสดงว่าคนแรกที่คุณสงสัยเขาเนี่ยก็คือคนที่ให้งานทำอยู่ตลอดก็คือคนชื่อ B แล้วหลังจากนั้นถึงจะมาเป็น A ครับแต่ไม่รู้แหละว่า2คนเนี้ยคือคนใดคนหนึ่งแต่ที่แน่มันมาคู่กันเลยอย่างนี้มาคู่กันครับมาคู่กันเลยแต่มันก็เป็นแฟนเก่าทั้งคู่ใช่ครับแต่คนที่จะหนักสุดก็คือคนที่3ที่ผมเป็นแฟนเก่าอีกไหมเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมงานคนนึกว่าเป็นแฟนเก่าอีกแล้วคนนี้คือแบบหนักสุดเลยเมื่อปีแบบใน4ปี64อ่ะพี่ใน4ใน4ในปี64ใช่ครับเมื่อปี64เมื่อประมาณเดือนอะไรครับต้นเดือนหรือว่าต้นปีที่แฟนเขาส่งหลักฐานมาให้ผมก็คือวันที่31ตุลาปี6431ตุลานะก่อนหน้าคือเขาคบกันอยู่แล้วผมไม่รู้หรอกว่าคบกันกี่เดือนเพิ่งคลอดลูกได้ปีเดียวใช่ครับลูกอายุแค่ขวบเดียวประมาณนั้นประมาณนั้นหลังยังไงต่อครับเชิญครับคนนี้คือแบบเจ็บสุดเลยแบบคิดจะฆ่าตัวตายให้ตายวันนั้นเลยคุณน่ะเหรอใช่ครับโอ้โหหอมแก้มลูกกับเท้าพ่อแม่ขอขมาขับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไปแล้วก็จะไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยามันเกิดอะไรขึ้นครับคือตอนนั้นผมผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมแห่งหนึ่งโรงพยาบาลใหญ่เลยภรรยาเขาเนี่ยส่งรูปมาให้ผมภรรยาของใครภรรยาของนายซีภรรยานายซีส่งรูปมาส่งรูปมาให้ผมเป็นรูปคู่กันตึ้ง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 มาประมาณ 5-6 รูปแล้วก็มีรูปวิดีโอที่ภรรยาผมเนี่ยนำรถผมเนี่ยไปหา
ชู้คนที่ C ครับผมแล้วผมว่าฮะอะไรครับจะสื่ออะไรเขาว่าใช่ภรรยาคุณไหมใช่ครับคือยังไงคือตอนนั้นผมแบบใจสั่นละมือชาปากชาหมดแล้วผมก็เกิดภาวะหัวมันจะวูบใช่วูบแล้วก็ขนหัวมันจะลุกตัวเตือนขนลุกสู้แบบตัวชามือชาหมดเอาอีกแล้วกูโดนอีกแล้วใช่แล้วก็หลังจากนั้นคือชักเกร็งในห้องผ่าตัดคุณชักเกร็งเลยเหรอใช่แพนิคแพนิคแบบว่าหัวใจเต้นเฉียบพันผิดเต้นผิดจังหวะหมดเลยครับต้องติด EKG 12ลีดอ่ะแล้วก็อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ผมอ่ะเขาก็มารักษาในนะช่วงนั้นใช่ครับแล้วจากนั้นผมก็กลับมาคือทำใจมากควบคุมสติตัวเองควบคุมสติตัวเองทุกอย่างโทรไปหาภรรยาว่าอยู่ตรงไหนเขาบอกว่ามากินข้าวกับพ่อตากับแม่ยายกับพี่สาวซึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนครับผมรู้แล้วว่าเป็นเนี่ยเพราะว่าภรรยาส่งมาบอกว่าเดี๋ยวอะแฟนเธอนะภรรยาเธอจะซื้อของขวัญไปให้แฟนฉันเธอรีบกลับมาเลยก็คือเมียของซีเนี่ยเขาส่งมาบอกคุณใช่ครับว่าเดี๋ยวใครดูนะเมียของเธอเนี่ยแห้งครับเขาจะไปซื้อของขวัญให้ผัวฉันใช่ครับใช่ไหมใช่ครับคุณก็โอ้โหผมนี่แบบทั้งโมโหทั้งจะไปตอนนั้นจะทิ้งลูกค้าก็ไม่ได้คนไข้เขาอยู่ตรงนั้นคนไข้มันอยู่นี่มันก็ผิดจรรยาบรรณผมอีกไปไม่ได้อีกไปไม่ได้อีกมือเมอก็สั่นชักเลยตอนนั้นอาจารย์ว่าใจเย็นๆใจเย็นๆก้มสติผมว่าผมไม่มีสติแล้วครับอาจารย์ผมไม่ไหวแล้วสามแล้วผมว่าอย่างนี้หลังจากนั้นก็กลับไปตั้งสติได้ก็รอจังหวะแล้วเขาก็ลงสตอรี่ผู้ชายลงสตอรี่ว่าขอบคุณนะครับมีรูปภาพอะไรเลยอ้าวขึ้นดูขึ้นเอาแชทมาแชทมาโอ้โหนี่ครับนี่คืออันนี้คือเขานี่31ตุลา64นะฮะ16นาฬิกา46นาทีใช่ครับอันนี้ภรรยาของซีเนี่ยคนที่3เนี่ยส่งมาให้คุณใช่ครับวันเนี้ยเขาถ่ายรูปคู่กันกับผัวฉันนะใช่ครับใช่มั้ยใช่นี่คุณเห็นอันนี้คุณโอ้โหมือชาปากชาตัวสั่นชักเลยนะใช่ครับนี่นะเอามาไปต่อมานี่นะอันนี้คือไล่เลียงให้ดูนะครับว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงนี่นะฮะภรรยาของชู้คนที่3ส่งมาภรรยาของ4คุณก็ตอบว่าคืออะไรครับคือเป็นสตันพี่คือเป็นสตันกินไปหมดแล้วช่วยบอกหน่อยนี่นะหลังจากนั้นบอกว่าแฟนคุณเหรอคะนี่นะฮะแล้วคุณก็โทรไปเลยนี่ใครอ่านถ้าอยากรู้ทักมาขอไลน์หน่อยครับเราไม่อยากเปิดตัวและไม่อยากเดือดร้อนโอ้นี่เริ่มนะอันนี้เริ่มแล้วนะมาไปนี่นะเราไม่อยากเปิดตัวและไม่อยากเดือดร้อนแล้วส่งให้ผมทำไมเขาขู่จะแจ้งความเราไม่ไว้ใจใครจะแจ้งความนี่คือเราต้องการให้รู้ว่าแฟนคุณทำแบบนี้คุณบอกว่าเมื่อไหร่เขาส่งเป็นวิดีโอมาให้ดูเลยใช่ครับส่งคลิปมาที่คลิปนึงคลิปอะไรคลิปที่เขาเอารถผมไปหาเลื่อนมาไม่ได้แก้วเขาฟิกแค่นั้นแก้วต้องพยายามมองเอาเองพี่ต้องใส่แว่นของหอแว่นถ้าแก้วอยากจะมองเห็นแก้วต้องใส่แว่นของหอแว่นอ๋อได้ครับข้างล่างบอกแล้วให้ผมทำอะไรเห็นไหมใช่ครับนี่มันสตันไปหมดแล้วครับพี่หนุ่มแล้วคลิปนั้นคุณเห็นไหมเห็นครับเห็นหมดอืมเห็นหมดแล้วมันยังมีแชทที่แบบมีถุงยางอนามัยอ่ะครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะมีแชทถุงยางอนามัยอ่ะครับอยู่ที่ไหนผมส่งให้พี่พนักงานเอาเปิดดูสิอ๋อให้เบรกก่อนให้เบรกก่อนเขาขอเบลอก่อนได้ครับมันใช้หรือยังใช่แล้วโอ้ตายแล้วพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับตายแล้วแห้งเลยเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาหลังจากที่ใจเย็นกลับมาสู่รายการผลกระแสนะครับก่อนดำเนินรายการต่อน้องแห้งเมื่อกี้น้องเห็นตอนที่เข้ารายการใช่ไหมมูชี่อาหารหมาและแมวครับน้องแห้งเอาตรงๆพี่ต้องกินมูชี่ไหมไม่ครับไม่นะครับน้องเลิกแน่เลิกแน่นอนครับ 100% ให้เขากลับมาเกาะขาอ้อนวอนขอร้องไม่ครับไม่ไม่นะไม่ครับชัวร์นะชัวร์ครับจะมาทั้งดอกไม้หรือว่าจะมากราบมาก้มมาขอขมาผมก็ไม่เอาครับไม่เอาแล้วมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวขอแค่ลูกครับเท่านั้นเท่านั้นครับเรามาคนที่3เมื่อกี้คนที่1คนที่2ครับคุณผู้ชมครับคนที่น้องเขาบอกว่าตัวเมียของเขาเองเนี่ย
ไปน่าจะไปคบหาด้วยใช่คำว่าน่าจะไปคบหาด้วยใช่ครับเพราะยังไม่มีรูปชัดเจนไม่มีการยืนยันแต่เขาเชื่อแบบนั้นนะคนแรกเนี่ยเป็นแฟนเก่าคนที่สองก็เป็นแฟนเก่าชื่อ A กับ B ก็แล้วกันนะฮะ A เนี่ยก็คือมาลักษณะที่ว่ามาหาเอาของเมื่อคืนต่างๆนานานะส่วน B เนี่ยก็จะเป็นผู้ชายที่ให้งานแฟนเขาทำจนกระทั่งแบบมีการจับได้กันขึ้นมาแล้วก็แยกย้ายกันไปครับคนที่3นี่หนักสุดเพราะระหว่างที่เขากำลังดูแลผู้ป่วยอยู่เขาเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะแล้วเขาเองเนี่ยกำลังอยู่ในห้องผ่าตัดเลยใช่ไหมใช่ครับอยู่ห้องผ่าตัดอยู่ห้องผ่าตัดปรากฏว่ามันมีลายเด้งขึ้นมาเป็นของผู้หญิงคนนึงครับส่งว่าขอโทษนะคะคนนี้ใครรู้ไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวคอยดูเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปซื้อของให้กันนะกลายเป็นว่ามีผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนั้นนะเป็นแฟนของผู้ชายคนนึงชื่อว่าซีแฟนของซีเนี่ยส่งข้อความมาหาเขาฮะบอกว่าเมียของเขาเนี่ยไปคบหากับซีอยู่ซึ่งเป็นแฟนของเขาถูกไหมใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะพอเขาเห็นนี่เขาบอกเขาใจเขาหายหมดเลยแล้วแบบมันแย่ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบมันโลกมันแตกสลายตัวชาหัวชาทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยครับ ใช่ครับผมถึงขั้นที่ว่าคอนโทรลตัวเองไม่ได้นะครับแพนิคขึ้นมีอาการชักเกรงอยู่ในห้องผ่าตัดคุณหมอต้องช่วยกันนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเขามีการส่งเป็นรูปอะไรมานะเป็นรูปถุงยางอนามัยครับผมที่ใช้แล้วถุงยางอนามัยคือตอนนี้ภาพเนี่ย มาแล้วกำลังโหลดเข้ามาอยู่ครับกำลังโหลดเข้ามาอยู่เพราะว่าอย่างนี้ผู้ชมครับต้องขออภัยเพราะตอนแรกที่เขาส่งมาเนี่ยมันยังไม่ได้เบลอครับอ่ะมาแล้วนะนี่โอเคไหมมันไม่พูดอะไรเลยหลับนอนไปแล้วเหรอนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ภรรยาผมคุยกับแฟนของชู้คนที่คุณ C ครับนี่คือคุยกับ C ถูกไหมอันที่เบอร์ไว้คือชื่อจริงเขาครับเคไหมมันไม่พูดอะไรเลยหลับขวามือนี่คือใครขวามือคือภรรยาผมเดี๋ยวซ้ายมือผมนี่คือภรรยาขวามือคือแฟนของ C อ๋อแฟนของ C ใช่ไหมใช่ครับนอนไปแล้วเหรอรอตื่นดีๆก่อนเราบอกว่าไปส่งเรากลับบ้านนี่แล้วจะคุยเรายังไงขอโทษนะสำหรับทุกอย่างเลยยกโทษให้นะขอบคุณนะจะได้ไม่ต้องอะไรติดค้างกันอีกมันจะไม่เป็นเวรกรรมต่อกันนี่คือแฟนของซีคุยกับเมียคุณใช่ครับเคลียร์ใจกันใช่ครับอันนี้ถูกไหมอ้าวโอเคเอาเปลี่ยนทีครับเปลี่ยนทีครับเนี่ยนะฮะมันเจ็บใจตรงที่เราเจออันนี้เสียใจมากจริงเจออะไรแล้วก็เป็นรูปอันนี้ใช่ครับเป็นถุงยางอนามัยอันนั้นซองเหรอซองถุงยางทิชชู่ห่อไว้ปกติทิชชู่ห่อแล้วมีขวดเบียร์ครับเจ็บสุดๆอะเราขอโทษได้ไหมคือเราไม่ได้ตั้งใจจะให้จุดๆนะเขาขืนใจเราขนี่ขืนใจเรานี่ถ้าแฟนเธอรู้เนี่ยคงจะผิดหวังมากเลยนะใช่ไหมเขาส่งนี้มาให้คุณอันนี้ผมจะบอกว่ารูปเนี้ยเขาแชทกันเนี่ยประมาณ2เดือนนะครับที่ผมให้คือเขายังไม่บอกผมแฟนคุณซียังไม่บอกผมเพิ่งมาบอกผมวันที่31ตุลาแต่เขาคุยกันวันที่2กันยายนใช่ครับเขาเคลียร์กันนอกรอบแล้วเพิ่งมาบอกผมประมาณ2เดือนนั่นแปลว่าผมก็โดนมาตลอดโดนมาตลอดใช่ครับสมเขาครับสมเขานะแล้วตอนนั้นพอคุณรู้เรื่องนี้คุณคุยกับเมียไหมถามว่าวันนี้ไปไหนลูกอยู่ไหนขอคุยกับลูกหน่อยคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอไม่ครับผมทำงานคุณทำงานใช่โรงพยาบาลที่ผมเกิดภาวะช็อกหัวใจเต้นผิดจังหวะครับก็ว่ามากินข้าวกับพ่อแม่กับพี่สาวเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนเดี๋ยวซื้อของขวัญมาให้เพื่อนแป๊บนึงนะผมก็รู้แล้วเพราะผมเห็นรูปแล้วกลับมาอาบน้ำแต่งตัวหอมแก้มลูกน้ำตาไหลแบบไม่มีมันออกมาเองอะพี่ก้มกราบลูกแบบพ่อคงไม่น่าเป็นพ่อคนได้หลังจากนั้นก็หอมแก้มลูกแล้วก็ไปห้องพ่อตามแม่ยายบอกว่าพ่อแม่สิ่งไหนที่ผมทำไปล่วงเกินไปที่ผ่านมาพ่อเอาหัวเสียกรรมให้ผมนะผมก็ก้มกราบไปผมขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยขับมอเตอร์ไซค์ไปถึงมันวิวเลยพี่รถบิ๊กไบค์ผมอ่ะบีบได้ประมาณ200อ่ะผมปาไปกับ200อ่ะกะว่าให้ตายไปเลยให้ตายหมดไปเลย
แล้วผมก็ไปไลฟ์สดอยู่ที่สะพานเจ้าพระยาครับจะจบชีวิตไปเลยแล้วพ่อก็โทรมาแห้งอยู่ไหนแม่ก็โทรมาว่าแห้งอยู่ไหนอย่าทำนู่นนี่นั่นไม่ดีนะลูกคือพ่อของฝ่ายหญิงนะใช่เหมือนก็คือพ่อตานะแล้วจากนั้นผมก็ยืนเหมือนนั้นเหมือนจะโดดแล้วคนนั้นเขาก็รู้ว่าผมจะโดดสะพานเขาก็ขับเรียมาอยู่ตรงใต้สะพานน้องอย่าคิดสั้นยาผมไม่ไหวพี่ผมไปแล้วผมอย่างนี้ไม่ไหวแล้วผมเสียใจหลังจากนั้นเขาก็มีพี่ผู้ชายมาปลอบใจผมตั้งสติว่าอย่าทำมีลูกอย่าหลังจากนั้นผมก็ไม่กลับไปบ้านประมาณ 3-4 วันเป็นนอนที่โรงพยาบาลเขาครับนอนที่ห้องฉุกเฉินนะครับนอนอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอพบกับผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่ยอมคุยกับผมเลยเดี๋ยวก่อนนะไปนอนรอผู้ชายคนนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุยต่อผมญาติคุณนี้คุณเอกมาแล้วนะสวัสดีครับคุณเอกคุณเอกกับพบลึงประเสริฐนะฮะสายใหม่ต้องรอดนะครับเป็นคนที่รับเคสนี้เอาไว้นะครับผมขออนุญาตเดี๋ยวคุยต่อนิดนึงครับพี่เอกทีนี้ผมถามนิดนึงหมายความว่าไงพอคุณกลับไปที่โรงพยาบาลไปที่ห้องฉุกเฉินคุณไปรอผู้ชายคนนี้ยังไงผมไม่เข้าใจคือผมไม่มีที่นอนพี่ไม่รู้ผู้ชายคนนี้ก็เป็นใครคุณต้องไปรอที่นั่นอ๋อเขาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเขาอยู่โรงพยาบาลเดียวกันกับแฟนผมอ๋อแล้วผมก็เป็นพนักงานพาร์ทไทม์ก็ให้กับโรงพยาบาลนี้เหรอใช่เดี๋ยวนะเอาใหม่นะเอแฟนเก่าก่อนนะแฟนเก่านี่ไม่ว่ากันอ่ะบีแฟนเก่าก็เปิดคลินิกแล้วก็ให้เขาผู้หญิงคนนี้อันนี้เราไม่ทราบไม่ทราบแต่เขาอ้างอย่างนั้นใช่ครับเขาอ้างไงว่าบีแฟนเก่าเนี่ยให้เขาไปทำงานถูกไหมมาซีคือคนนี้ทำงานอยู่ที่เดียวกันที่เดียวกันกับเมียของคุณใช่ครับเมียคุณทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นฟูลไทม์ครับคุณเป็นฟูลไทม์ใช่และไอซีอ่ะก็ฟูลไทม์ที่นี่ครับเป็นฟูลไทม์อยู่ที่นี่ใช่มีแต่ผมอะพาร์ทไทม์คุณพาร์ทไทม์อยู่ที่นี่แต่สองคนนี้ก็ฟูลไงเขาฟูลฟูลกับพาร์ทจะไปเจอกันได้ยังไงอะพี่ใช่ไหมเขาฟูลเขาก็เจอกันทุกวันแต่ผมพาร์ทไทม์แต่ผมก็คือมีงานประจำอยู่แล้วโอ้ตายแล้วผมก็เลยแต่ผมมารู้จักบุคลากรในนั้นผมก็พี่ผมขอนอนห้องเฉยได้ไหมได้ๆเดี๋ยวไปนอนห้องที่มันแอบๆหน่อยขอโทษนะขอถามอีกนิดนึงอย่าหาว่าพี่แบบนั่นนะขอโทษจริงซีมันทำงานเป็นอะไรอยู่ที่นั่นเป็นเนื้อเอ็นเหมือนผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยครับช่วงนั้นเป็นช่วงยุคโควิดเขาอยู่บอร์ดโควิดเป็นช่วยเหลือผู้ป่วยเหรอใช่ครับเขาเรียกหน้าที่อะไรบุรุษพยาบาลหรืออะไรครับเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยครับเขาเรียกว่าเนื้อเอ็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยใช่ไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่พยาบาลและก็ไม่ใช่ผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแล้วมันเป็นอะไรอ่ะเหมือนกับว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ด้านการช่วยเหลืออะไรมันจะมี6เดือน1ปีแล้วก็1ปี5เดือนแล้วก็4ปีอยู่ที่นั้นแบบฟูลไทม์ใช่ฟูลไทม์แล้วไปเจอกับเมียคุณที่เป็นพยาบาลใช่ครับแล้วมันไม่รู้มันไปสปาร์กกันตอนไหนแบบมันแบบมันปึ๊บอันนี้เราไม่รู้เลยเออใช่ครับแต่ที่ผมจะมารู้เรื่องนี้คือเกือบ2เดือนน่ะที่กลัวแฟนคุณซีจะมาบอกผมอ่ะโอเคเอาเป็นว่าคุณไปรอนอนที่ซีอยู่ที่โรงพยาบาลเลยเจอไหมไม่เจอเขาไม่ให้เจอเลยเขาไม่ให้เจอหมายถึงใครไม่ให้เจอพยาบาลบอดนั้นอ่ะเขารู้กันรู้กันเขารู้กันทั่วใช่เขาไม่เจอเขากลัวผมมีเรื่องผมพร้อมมากอ่ะผมกะบวกเลยกะบวกเลยบ็อกเซอร์ตัวเดียวเสื้อกล้ามตัวเดียวกะใส่เดียวกันมาเลยกะใส่เลยไม่เจอไม่ยอมไม่คุยจนสุดท้ายไปคุยกับหัวหน้าพยาบาลจนเขาเรียก2คนมาเคลียร์กันแล้วก็เชิญออกเชิญใครออกเชิญฝั่งผู้ชายออกไอซีใช่ไอซีออกไปใช่เมียอยู่ไหมเมียยังอยู่ก็ยังทำงานอยู่แล้วเมียไม่เขินถามจริงเมียเขินไหมเมียเขินพยาบาลคนอื่นไหมไม่รู้เขาไม่รู้เขาปิดเงียบอ้าวแล้วเขาพยาบาลคนอื่นเขากลัวคุณมีเรื่องแสดงเขาต้องรู้นะรู้ครับแต่ว่าเขาเหมือนแบบมันไม่ได้แบบเปิดเผยกันนะครับพี่หนุ่มเขาไม่ได้เปิดเผยกันว่าไปกินข้าวด้วยกันไปหากันนะแต่เขาจะไปเหมือนว่ากลางคืนแต่เป็นที่รู้กันของพยาบาลเอางี้ดีกว่าเป็นขี้ปากชาวบ้านอ่ะใช่แต่เขาไม่มีใครพูดเขาไม่มีใครก็พูดหรอกแต่ก็รู้ว่าอ๋อไอ้เนี่ยไปกินกับคนนี้แหละใช่ครับถูกไหมว่าเมียคุณไปกินกับคนนี้คนนี้ใช่ครับถูกไหมครับแต่ท่านแน่ผมถึงได้ถามว่าแล้วเมียคุณเขาก็ต้องรู้นะรู้ว่าคนเหล่านี้เขารู้ใช่ครับแต่ไม่เป็นไรไม่เขินไม่เขินแต่เขินสามีเขินสามียังไงเขาพูดกับคุณยังไงเรื่องนี้คุณคุยกับเขายังไงอ่ะก็บางครั้งผมอยากไงพี่อยากอะไรผมก็ต้องการต้องการที่จะมีสัมพันธ์ใช่เขาเป็นหัวนี่เป็นเรื่องเหนื่อยมันก็ต้องมีบ้างนี่นั่นส่งกันบ้านสิก็ไม่ค่อยยิงไม่ส่งกันบ้านใช่แล้วผมเป็นคนที่มีเซนส์ในการที่ดูแล้วเพราะว่าผมทำกับพวกสัญญากรรมอ่ะพี่ผมจะรู้เลยคือง่ายๆเมื่อก่อนนี่กดสวิตช์ปุ๊บเปิดปุ๊บติดปั๊บเดี๋ยวนี้ก็ชะไม่ได้ครับไม่ยอมโอ้ตายแล้วแค่ผมสัมผัสผมก็รู้แล้วตายแล้วครับเออแล้วจากนั้นผมก็ว่าจากนั้นเขาก็มาเคลียร์กันกับคนในครอบครัวเนี่ยพี่สาวพ่อตาแม่ยายคุยกันหมดเลยว่ายังไง
ซึ่งผมว่าผมไม่โอเคนะเธอทำแบบนี้ไม่ถูกต้องซึ่งมันหนักมากรอบนี้คือเรามีลูกด้วยกันแล้วอ่ะเราบอกว่าจะให้กลับไปคบกันเหมือนเมื่อก่อนมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะจาก 100% หรืออยู่ 50% แล้วตอนนี้คือผมอะโฟกัสแค่เรื่องลูกเออไม่เป็นไรฉันมีศักยภาพในการเลี้ยงลูกเขาพูดแบบนี้กับผมนี่คือทะเลาะกันตอนนั้นพ่อเนี่ยพ่อก็ได้ยินแม่ก็ได้ยินพ่ออยู่ไหมอยู่ตอนนั้นเขายังไงพ่อ เขาลงมาผมก็เรียกลูกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเห็นแห้งอะ มากราบลาอะไรแบบว่าโหสิกรรมอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขารู้นะแล้วทีนี้เขาก็มายอมรับว่าว่ามันมีอะไรกันจริงตามอย่างนั้นน่ะแล้วเขาก็ให้โทรศัพท์ไปหาผู้ชายแล้วผู้ชายก็ยอมรับสารภาพว่านู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ก็คือว่ามีอะไรกันจริงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็แห้งเขาก็เลยบอกว่ามึงแน่จริงมึงอะไรก็คือเขาโมโหแหละเขาก็ยอมรับก็คือก็เคลียร์กับว่าอ่ะอยู่กับเพื่อลูกนะตอนนี้ก็คือตัดตรงนั้นออกไปใช่ครับครับสงสารจริงเจอแล้วเจออีกโอ้แล้วครั้งนั้นยังไงเขาก็ไม่ยอมรับใช่ไหมหรือไงเขายอมรับเขายอมรับเขายอมใช่ไหมแต่เขาก็ทำตัวปกติใช่เขาก็ไปทำงานปกติอะไรปกติอะไรแล้วตอนนั้นเราขอเลิกเขาไหมเราบอกว่าคือตอนนั้นคือเราไม่คืออยากจะเลิกมากแต่เรานึกถึงลูกถึงลูกไม่มีใครดูแม่ก็ไม่สบายแม่ก็เป็น SLE เป็นลูกเยอะครับเราก็รักเขาถึงแม้เราจะไม่พูดผมเป็นคนไม่พูดอยู่แล้วในครอบครัวผมแต่ว่าผมอ่ะอยู่กับเขาผมโอเคเราเขาก็ช่วยเหลือเราแล้วแม่ก็ไม่สบายไม่มีใครอยู่บ้านสักคนเนี่ยพี่แล้วผมออกสายกับเพื่อนอ่ะแล้วก็ต้องดูแลลูกในช่วงเช้าตอนนั้นทำไมเราถึงแบบไม่ขาดไปเลยลูกครับพอลูกคำเดียวถ้าผมไม่มีลูกนะผมไปนานแล้วผมกลับบ้านไปหาเชียงรายแล้วกลับบ้านเลยผมไม่อยู่แต่ว่าเราลูกเรารักลูกเราห่วงลูกเราเลี้ยงลูกเรามากับมือตั้งแต่แรกคลอดมา3เดือนอาบน้ำให้เขาตั้งแต่วันแรกเลยดูแลมาตลอดแล้วลูกน่ารักมากด้วยน่ารักครับน่ารักมากด้วยพี่เห็นเนื้อลูกน่ารักมากก็คือตรงนี้แหละคือลูกเนี่ยมันเป็นสายใยที่มันคล้องไว้อยู่มันตัดไม่ขาดครับตัดไม่ขาดจริงๆเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาเลิกกับซีขาดไหมหลังจากที่ซีถูกไล่ออกขาดเลยขาดคุณมั่นใจได้ไงว่าขาดมั่นใจเพราะว่าเราโทรไปแล้วแล้วเขาก็โพสต์ว่าเราไม่ได้ติดต่ออะไรกันแล้วก็แฟนเขาอ่ะก็คือขาดเหมือนกันเลิกติดต่อกันหมดเลยแฟนของซีก็เลิกกับซีเหมือนกันใช่ครับส่วนแฟนของคุณกับซีก็ตัดขาดเลยติดต่อกันคุณได้คุยกับซีไหมตอนหลัง มีคุยไหมเหมือนคุยครับคุยว่าไม่ได้ติดต่อกันแล้วเขาว่าขอโทษนู่นนี่นั่นเขาขอโทษคุณนะเราไม่ได้ให้อภัยเราว่าแต่ไปเถอะเพราะว่าเขาก็มีลูกอยู่แล้วเรื่องนี้ก็จบอันนั้นในปีไหนฮะปี6 63 64 64 64 64นี่4 64 3แล้วนะ3พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมื่อกี้นี่ว่าพีคนะที่เขาบอกเขาชักเนี่ยว่าพีคนะช่วงหน้าพีคกว่านี้อีกใช่ครับพีคกว่านี้คุณผู้ชมครับเพราะชายชู้คนต่อไปครับเป็นทนายความแล้วที่สำคัญที่สุดทนายความเองเพิ่งจะรู้ตัวว่าฉันไม่ใช่เบอร์4เป็นเบอร์5ฉันเป็นเบอร์5เพราะเมียของเขามีอีกคนหนึ่งเป็นคุณหมอครับคุณผู้ชมครับเป็นคนที่4แล้วทนายความที่ขึ้นเป็นเบอร์4กลับเป็นเบอร์5โอ้โหมันเป็นอย่างที่พูดใช่ไหมใช่ครับตามนั้นนะใช่พักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสู่รายการโหนกระแสนะครับก็เรียกว่าคุณเองก็ทนเหมือนกันนะครับคุณทนเหมือนกันนะฮะคือทีนี้อ่ะโอเคไอ้ประเด็นเมื่อกี้คุณว่าคุณก็น่าจะพีคสุดละว่าไอ้คุณซีที่ว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกันแล้วก็ทำงานฟูลไทม์อยู่ที่เดียวกับทางเมียของคุณแล้วตัวคุณเองด้วยสุดท้ายเขาแอบไปคบกันแล้วก็ทำงานฟูลไทม์แล้วก็เจอกันตลอดส่วนเราเป็นพาร์ทไทม์ก็ไม่ค่อยได้เจอหรอกสุดท้ายเขาก็แอบไปคบหาแล้วก็มีสัมพันธ์กันมันมีหลักฐานอื่นยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยสุดท้ายทางฝั่งของซีเองก็เลิกกับแฟนเขาแฟนคุณเองกับซีก็เลิกกันก็แยกย้ายกันไปเรื่องก็น่าจะจบแค่นี้ถูกไหมฮะใช่ครับแต่มันไม่จบใช่ครับมันยังมีประเด็นล่าสุดที่มันเป็นข่าวขึ้นมาที่คุณไปร้องสายใหม่ต้องรอดมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณแห้งก็คือผมข้ามไปคนที่
คนที่ A นะคะ5เนาะคนที่5ไปเลยเพราะว่ามันจะคล้องจองกันคุณเอาคนที่4ก่อนคุณบอกคนที่4เลยเป็นคนเนี้ยทนายเดี๋ยวเราค่อยไปขยายความอีกทีอ่ะคนที่4เนี่ยก็คือรู้จักก็คือรู้จักชู้คนที่5ซึ่งเขาเป็นคนไม่ครับผมขอให้คุณตีคนที่4เป็นทนายความเลยอ๋อทนายความเขาเป็นทนายความเลยใช่ครับว่าคนที่5เขาเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาคนที่4ได้เป็นทนายความคุณต้องตีอย่างนี้ก่อนคนที่5นี่เป็นทนายความคนที่4คนที่4ขอโทษทีครับคนที่4เนี่ยเขาแอบอ้างคือเป็นทนายความเพราะคุณจับได้คุณต้องไล่เรียงตามที่คุณจับได้ครับคุณต้องไล่เรียงที่คุณจับได้คุณจับได้1 2 3คนที่4คุณจับได้ทนายความแล้วคุณถึงได้มาขยายความว่าถึงไปเจออีกคนหนึ่งถูกไหมฮะแต่จริงคนที่5ไม่ใช่คนที่5คนที่5คนที่4คนที่4คนที่5 เดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นแบบนั้นถูกไหมได้ครับได้โอเคคุณเล่าที่คุณตามไทม์ไลน์ของคุณเลยคนที่4เป็นทนายความยังไงฮะคนที่4เนี่ยก็คือผมกับภรรยาเนี่ยก็ย้ายออกมาครับย้ายออกจากบ้านพ่อตาแม่ยายครับนะครับก็คือมาอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนลูกเมื่อประมาณปีไหนครับเมื่อปี66ครับ66ช่วงเดือนประมาณตุลาพฤศจิกายนประมาณนี้ครับก็เพราะว่าจะได้ย้ายมาอยู่ใกล้ๆลูกจะได้ส่งลูกใกล้ๆโรงเรียนนะครับหลังจากนั้นประมาณช่วงเดือนธันวาปี66นะครับภรรยาก็มีพฤติกรรมคล้ายเดิมเลยลักษณะเดิมเลยครับก็คือมันรู้สึกได้เลยที่จับได้พีคที่สุดก็คือได้ยินเสียงโทรศัพท์นะครับคุยกันในห้องน้ำเขาคุยกันว่ายังไงคือก็เหมือนแบบทำอะไรอยู่ก็ว่าอาบน้ำเพิ่งลงเวรมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณคือเขาจะขึ้นเวรอะไรเงี้ยเราก็ได้ยินเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนที่ตื่นง่ายตั้งแต่เลี้ยงลูกเลยครับลูกร้องก็คืออย่างนี้แล้วก็แอบฟังประมาณนี้หลังจากนั้นก็มีพฤติกรรมก็คือเขากลับไปนอนที่บ้านแม่นะครับแล้วก็เอาลูกไปนอนที่บ้านแม่แล้วก็ไม่ให้ผมเนี่ยแบกให้กลับไปคือเดือนมกรานะครับพูดก่อนมกราปี67มกราปี67ก็คือเอาลูกไปนอนด้วยแล้วก็ไม่ให้ผมคุยกับลูกไม่ให้เจอลูกนะครับแล้วก็จู่ๆวันที่9เขาทักบอกว่าอยากจะขอหย่าฮะใช่ครับ9ไหน9มกรา9มกราปีนี้นะใช่ครับปีนี้9มกรา67บอกอยากขอหย่าอยากขอหย่าคุณงงไหมงงสตาร์ทหมดเออก็มันไม่มีอะไรนี่หว่าก็ตอนนั้นเราก็ให้โอกาสไปแล้วคบหากันไป3คนนั้นเราให้โอกาสทั้งที่เรารู้ด้วยไอ้ซีเนี่ยคุณมีสัมพันธ์อยู่ด้วยซ้ำไปเห็นถุงยางอนามัยมันไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมันเชื่อได้อย่างนั้นเลยคุณก็ยังให้โอกาสที่จะคบหากันต่ออยู่ดีๆ67ปุ๊บมาบอกว่าเราหย่ากันเถอะใช่ครับก็นะคงว่าฮะทำไมเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยเธอมีพฤติกรรมทำอะไรกับลูกที่ไม่ค่อยดีแล้วพูดเด็กพูดอะไรนะลูกพูดให้ฟังนะครับเขาก็พูดลูกพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยบอกลูกเวลาเธออาบน้ำลูกอ่ะเธอบอกว่าลูกบอกว่าเธอคุกเหมือนแบบว่าฉันไม่ชอบให้เธอมาคุกคามทางเพศลูกฮะก็ตกใจลูกฮะฉันนี่นะมาคุกคามทางเพศลูกฉันอาบน้ำให้ลูกฉันตั้งแต่หนึ่งเดือนอ่ะจนถึงอ่ะปัจจุบันปี66อ่ะธันวากี่ขวบตอนนี้ตอนนี้มาที่สี่ก็4ขวบแล้วครับ4ขวบนะใช่คุณอาบน้ำคุณอะไรให้ลูกตลอดเวลาแต่เมียคุณบอกว่าอยากหย่าขอหย่าเถอะเพราะว่าลูกก็บอกว่าเธอคุกคามทางเพศเขาใช่เฮ้ย แล้วบอกว่าผมไปกินเหล้าผมนับไปเลยกินเหล้า3ครั้งเหตุผลเฮิร์ตใช่แล้วก็มาเรียกพ่อแม่ผมมาจากเชียงรายก็มาขึ้นคุยกันที่15ผมว่าขอเหตุผลชัดๆในการที่จะหย่าได้ไหมครับบอกว่าก็เธอมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศลูกจับตรงอวัยวะเพศลูกผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เวลาอาบน้ำฉันก็ต้องล้างให้ลูกดีๆเพราะว่าลูกเป็นผู้หญิงมันมีจุดซ่อนเร้นผมก็จะสอนลูกเพราะผมเรียนจบด้านนี้อยู่แล้วว่าถ้ามันมีตรงนี้ก็จะเกิดการติดเชื้อผมก็พูดไปเรื่อยๆพี่ผมพูดเหมือนคนเดียวเหมือนคนเดียวอะครับใช่พี่ก็สอนใช่ผมก็เป็นแบบนั้นแต่ผมไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นประเด็นสอนไหมสอนลูกไหมสอนครับสอนลูกผู้หญิงสอนนะครับอันนี้คือฝั่งพ่อตากับแม่ยายก็ได้ยินมันเป็นปกติอยู่แล้วครับใช่ครับแล้วยังไงก็บอกเราคุกคามประเภทลูกใช่พูดจาไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นบอกว่าผมเนี่ยไปสอนลูกทำแบบนี้ครับ18บวก38บวกให้ลูกดูแล้วลูกจำอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ลูกบางครั้งไปโรงเรียนอาจจะมีสังคมของเด็กบางคนที่เขาทำให้ดูก็อาจจะจดจำมาก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วในวัยของเขาอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็ผมก็ถามว่าคนนี้คือใครเขาเป็นทนายไม่เดี๋ยวก่อนครับอันตอนนั้นคุณเล่าคุณต้องเล่าไล่ทำลายให้ถูกพอเขาบอกว่าเขาจะขอหย่ากับคุณเพราะว่าคุณไปคุกคามทางเพศลูกครับแล้วคุณตอบเขาว่ายังไงผมก็บอกว่าไม่เคยคุกคามทางเพศลูกมันเป็นลูกฉันนะฉันจะทำทำไมคุณตอบเขาอย่างนั้นใช่ครับพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเข้ามาในชีวิตผู้ชายคนนี้เข้ามาทำอะไรเขาบอกว่าเป็นมาเป็นทนายที่จะมาฟ้องหย่าให้กับฝ่ายหญิง
คือพูดง่ายเมียคุณเองเนี่ยไปเอาทนายคนนึงเข้ามาใช่ครับแล้วบอกจะฟ้องคุณฟ้องหย่าใช่ครับแล้วคุณตอบว่ายังไงผมก็ว่าจะฟ้องหย่าทำอะไรผิดก็งงๆอยู่งั้นก็อ่ะมาก็เอามาแต่พอเห็นหน้าแล้วฟังน้ำเสียงทำไมเสียงคุ้นๆจังเสียงเหมือนในโทรศัพท์เลยคุณเคยฟังใช่ผมเคยได้ยินเพราะบางทีก็เปิดไบโฟนในห้องน้ำอย่างเงี้ยครับคือมันได้ยินแบบแว่วๆเข้ามาแล้วคันเนี้ยผมก็ไม่ได้มั่นใจนะผมก็ไม่ได้มั่นใจ 100% หรอกก็คือคุยกันปกติก็คือตกลงกันยังไม่ได้ก็ผมว่าผมไม่หย่าให้นะเพราะว่าลักษณะการหย่ามันฟังไม่ขึ้นพี่ถ้าอยากหย่าคือฟ้องหย่าภรรยาก็บอกว่าเดี๋ยวฟ้องหย่าเดี๋ยวฟ้องหย่าแน่ไม่ต้องกลัวเร็วๆนี้เลยอย่างงี้ใช่แล้วเมื่อหลังจากที่คุยกันเสร็จแล้วเนี่ยคุยกันเสร็จแล้วนะครับคุยกันเสร็จได้ประมาณสักเดือนนึงก็เขาเหมือนไปเที่ยวกันที่ต่างประเทศเมียคุณใช่ครับวันที่5มีนากับทนายใช่วันที่5มีนาเขาไปปรึกษาเรื่องคดีความกันหรือเปล่าอ๋ออันนี้ผมลงดีเทลให้อีกเหรอใช่ครับก็คือพอเห็นรูปปุ๊บเพื่อนใน IG ส่งมาให้ผมเอารูปขึ้นเลยรูปขึ้นมาปึ๊บนี่อันนี้น่าจะอยู่สวนภูมิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจกอดกันอย่างนี้ใช่ครับโอ้ตายแล้วผมก็เหมือนที่ผมคิดไว้เลยอุ๊ยตายแล้วยืนกันบนยอดเขานี่เขาคงไปปรึกษาแบบใกล้ชิดไปปรึกษากันอยู่บนเขาแล้วเอาเขามาไว้ที่คุณด้วยพี่แต่รูปนี้น่าจะผิดปกติของการปรึกษาแล้วพี่อ๋อมีไหมทนายปรึกษาทนายมีไหมไม่มีครับนี่เขาทำรูปหัวใจใส่กันนะครับเฮ้ยน่าจะเคมีตรงกันเคมีตรงกันครับแล้วคุณไปได้มายังไงอันเนี้ยเพื่อนครับเพื่อนส่งมาให้เพื่อนของคุณเหรอใช่ครับแล้วเพื่อนคุณก็ไม่ได้มายังไงเขาเป็นเพื่อนใน IG ครับตอนนี้ก็คือเขาก็บล็อกผมไปแล้วลบเพื่อนผมหมดเลยครับหลังจากที่เขาไปเที่ยวมาแล้วแสดงว่าเขาเอารูปนี้ลงใน Facebook เหรอ IG ครับเอาลงใน IG เหรอใช่ครับใน IG IG ของตัวผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับของตัวผู้หญิงใช่ครับเฮ้ยมันไม่หยามเกินไปเหรอสุดๆครับแต่ก็ผมแล้วผมจากคนที่3มาผมมีความอดมันมีวัคซีนแล้วมันมีวัคซีนในตัวแล้วครับผมแล้วยังไงคือพอเห็นอันนี้เสร็จแล้วมันมีอีกมั้ยมีรูปอีกมั้ยเปิดมาสิเอารูปไปเที่ยวมีเท่านี้มีครับมีก็คือเนี่ยไปเที่ยวกันมีเยอะใช่ไหมเขาลงใน IG ของตัวผู้หญิงนะใช่ครับคือไม่ได้สนใจคุณเลยคือเขาคิดว่าเขาบล็อกผมไปแล้วแต่เขาไม่ได้บล็อกแล้วเขาบล็อกคุณทำไมอ่ะเขาไม่อยากให้ติดตามขนาด Facebook ที่แต่งงานกันมาเขาก็ไม่ให้ผมดูเขาก็บล็อกผมโอ้ใช่ครับหยามเกินไป Facebook เขาจะมีทั้งหมด2เฟซพอคุณเห็นตอนนี้คุณรู้เลยว่าทนายความคนนี้กับภรรยาคุณเนี่ยคบหากันใช่ครับมันมีรูปอื่นอีกมั้ยที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่ยังมีแบบหยามใจผมอีกรอบนึงคือหลังจากที่คุยกับคือตอนที่ว่านัดคุยกับครอบครัวครับก็คือมีครอบครัวฝั่งแม่ผมแล้วก็ครอบครัวฝั่งพ่อตาแม่ยายครับมาคุยกันซึ่งตกลงคือกันไม่ได้คือผมไม่ยอมหย่าไม่หย่าไม่หย่าเพราะว่ามีเรื่องหนี้สินที่ต้องจ่ายร่วมกันคุณยังไม่หย่าใช่ครับผมไม่หย่าผมอยากเคลียร์หนี้สินตรงนี้ก่อนแต่ทนายคนนี้ก็จะเข้ามาใช่จะช่วยเลยมาเจอตลอดใช่ครับจะช่วยว่าจะทําให้หย่ากันให้ได้จะช่วยฝั่งเนี่ยครับลูกพ่อตาแม่ยายเค้าเนี่ยนะครับจะช่วยให้มาหย่าผมหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์เค้าออกไปกินข้าวไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็มีภาพตามนี้นะมีภาพมั้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือเขาไปเที่ยวที่หัวหินครับอุ๊ยตายแล้วครับผมการบอกรักไม่สำคัญเท่ากับการทำให้รู้สึกว่ารักประโยคนี้โคตรจริงอันนี้ใครลงน่าจะเป็นภรรยาผมครับเมียคุณลงอันนี้ใช่บอกแล้วก็การบอกรักไม่สำคัญเท่ากับการทำให้รู้สึกว่ารักประโยคนี้โคตรจริงโอ้ตายแล้วแล้วโอบกันอย่างนี้ด้วยเอกนี่อีกตั้งแต่มีเธอร่างกายของฉันก็ถูกสะสมไปด้วยความรักและความสุขการมีอยู่ของเธอเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับฉันขอบคุณที่เข้ามาเป็นความสุขในชีวิตนะอันนี้ผู้ชายลงผู้สมควรก็เป็นผู้ชายครับผู้ชายตายแล้วหลังจากที่ไปกินข้าวด้วยกันคุยกับฝั่งครอบครัวอุ้ยตายรูปหมาโอ้ย นี่คือที่เปิดเนี่ยคุณส่งมาให้เรานะเราไม่ได้เปิดเพื่อคุณเจ็บช้ำนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ากลายเป็นว่าเรามาเปิดเพื่อให้คุณกระแทกความรู้สึกคุณไม่ใช่นะแต่คุณส่งมาให้เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆใช่ครับมันมีหลักฐานแบบนี้จริงๆแล้วที่สำคัญที่สุด
คุณทนายผู้หญิงคนนี้เขายังไม่ได้หย่านะเขายังมีทะเบียนสมรสอยู่คุณเองก็รู้อยู่แล้วว่าเขายังไม่ได้หย่ากันแล้วคุณเป็นทนายคุณก็ต้องมีจรรยาบรรณของการเป็นทนายความมันมีบรรยัติทนายความอยู่ครับพี่ครับอันนี้มีสิทธิ์โดนร้องไหมมีสิทธิ์ครับว่ารู้อยู่แล้วร้องได้เลยครับเพราะอะไรอันดับแรกคุณตั้งตนเป็นทนายเพื่อที่จะไปฟ้องเขาใช่ครับแต่คุณกลับกลายเป็นว่ามาเป็นชู้กับบุคคลเขาลูกความซะเองอย่างนี้ครับมันก็มีสิทธิ์ที่ทางฝั่งของตัวแห้งเองเนี่ยไปร้องที่สภาทนายความเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตได้โอ้โหคุณเอกเรื่องนี้ยังไงนี่อันนี้เอาตรงนี้ก่อนต้องถามพี่แก้พฤติกรรมที่เห็นตามรูปเมื่อสักครู่นี้เรียกได้ว่าเป็นชู้ได้ไหมได้ครับพฤติกรรมมันส่อคือกรณีที่ฝั่งของแห้งเป็นฝ่ายชายจะฟ้องชายชู้เนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดให้จะต้องมีการแสดงตนต่อสาธารณะเหมือนกับฝ่ายหญิงนะครับดังนั้นในกรณีที่เมียเราไปมีชู้เนี่ยแค่มีภาพถ่ายหรืออะไรที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ก็ถือว่าเข้าองค์ประกอบตามที่จะฟ้องชู้ได้แล้วครับพี่แล้วมันมีการเขียนคำว่ารักเลิกกันเนี่ยมีการต่อหัวใจกันมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันสื่อมันเจือสมกันหมดครับดังนั้นกรณีนี้บุคคลที่ในภาพนี้ถือว่าที่เป็นทนายความนี่ดิ้นไม่หลุดแน่นอนถ้าเกิดคุณจะฟ้องเรียกค่าทดแทนกับบุคคลที่3นะครับส่วนในกรณีที่เขาจะมาฟ้องหย่าการหย่ามันต้องเกิดจาก2กรณีคือสมัครใจกับเหตุฟ้องหย่าไอเหตุฟ้องหย่ามันต้องเป็นเหตุที่เกิดจากกรณีของมีบุคคลที่3หรือว่าทำตัวเป็นปรปักษ์แต่ถ้าเกิดแห้งไม่ได้ผิดอะไรเลยก็เป็นสิทธิ์ที่ฝ่ายหญิงจะมาฟ้องก็ปล่อยเขาฟ้องไปครับครับครับนะฮะเนี่ยเรื่องนี้ยังมีอีกพี่หนุ่มยังมีอีกเหรอเนี่ยยังมีอีกให้เขาเล่าเหอะเอาเล่าคุณเล่าไปเล่าไปก่อนเล่าคุณเล่าไปก่อนเอาหลังจากนั้นยังไงพอเห็นคุณแล้วโอ้ตายแล้วพอ2อาทิตย์ได้ครับที่ผมบอกว่า1อาทิตย์2อาทิตย์เขาไปกินข้าวข้างนอกภรรยาผมปรากฏใช่กินข้าวข้างนอกกับเพื่อนเขาปรากฏว่าทนายคนนี้ไปรับเขากลับบ้านแล้วก็มานอนอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายฮะใช่ครับเดี๋ยวเดือนมกราครับมกราเฮ้ยเขามาซ้อมพยานกันเหรอครับไม่คืออย่างนี้ครับยังไงฮะเชิญครับก่อนนั้นกันก่อนที่เขาจะไปเที่ยวจีนกันน่ะหลังจากที่ครอบครัวทั้งสองครอบครัวมาตกลงเรื่องว่าจะหย่ากันแล้วเขาก็เข้ามาในฐานะที่ว่ามาเป็นคนเคลียร์มาเป็นทนายให้ฝ่ายลูกสาวครับฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงแล้วก็พอเคลียร์วันนั้นเสร็จแล้วก็มีปากมีเสียงกันนิดหน่อยก็แห้งเขาก็ตกลงว่าเขาไม่หย่าให้ถ้าจะหย่าก็ไปฟ้องเอาอย่างนี้ครับแล้วก็อ่ะก็แห้งก็คือณตอนนั้นน่ะคือแห้งเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะเพราะเขาไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกใช่ครับออกไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกครับแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไปได้ประมาณ1อาทิตย์ลูกสาวก็กลับมาอยู่บ้านเอาลูกเอาหลานเข้ามาอยู่ในบ้านผมก็เลี้ยงดูช่วงเลี้ยงดูไปทีนี้เขาก็ช่วงตอนที่เขามาอยู่ในบ้านน่ะเขาก็ไปทำงานแต่ว่าเขากลับมาเขาก็ชอบออกไปข้างนอกแทบจะทุกวันน่ะเขาก็อ้างว่าไปกินนัดกับเพื่อนไว้เพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันอ่ะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าผมถือว่าหลานอยู่กับผมแล้วแล้วก็พอเขาเข้าบ้านมาผมก็รอเปิดประตูไว้ว่าเอ้ยทำไมป่านนี้ยังไม่เข้าเพราะได้ประมาณตีสามก็เป็นห่วงลูกแหละหมาเห่าพอหมาเห่าผมก็ลงไปดูอ่ะไม่มีใครแต่ที่จริงแล้วอ่ะเขาว่าเข้ามาอยู่ในบ้านทั้งสองคนแล้วหมายถึงว่าลูกสาวครับเอาทนายเข้ามานอนอยู่ในบ้านครับนอนในห้องของพี่สาวเขาเหรอใช่ครับอ้าวแล้วพี่สาวไปอยู่ไหนพี่สาวเขาไปอยู่โคราชเขาไปต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดอ๋อทำให้เห็นว่าเหมือนกับนอนคนละห้องนะคือบ้านน่ะมันมี3ห้องครับแต่ห้องที่พี่สาวเขาอยู่อ่ะปกติแล้วถ้าเขาไม่ได้กลับมาอยู่ก็จะไม่มีใครมานอนแต่เขาอ่ะพาผู้ชายคนเนี้ยเข้าไปนอนอยู่ในห้องนั้นตอนเช้ามืดอ่ะคือหลานนอนอยู่กับผมแต่ทีนี้หลานไม่ค่อยสบายตัวร้อนผมก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปในห้องเพื่อไปบอกกับเขาว่าออกมาดูลูกหน่อยนะลูกตัวร้อนเพราะตอนนั้นเราไม่รู้เนี่ยว่าทนายอยู่ใช่ครับไม่รู้พ่อก็เปิดประตูพอเปิดประตูเข้าไปเห็นเขานอนอยู่ด้วยกันนอนกอดอยู่ด้วยกันบนเตียงอย่างเงี้ยผมนอนอะไรนะนอนอยู่ด้วยกันนอนกอดกันอยู่บนเตียงใช่ครับคุณพระผมก็เลยปิดประตูกังปั้งแล้วผมก็ออกมาบอกกับแม่เขาอะบอกว่าเฮ้ยแบบนี้กูรับไม่ได้นะมันยังไม่ได้หย่ากับลูกเขยเลยแล้วมันมาทำแบบนี้ได้ยังไงแล้วแห้งมันก็คนดีแล้วผมก็บอกว่ากูไม่ยอมนะอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปทำงานเลยพอไปทำงานเสร็จแล้วก็
ผมก็ถามแฟนว่าเขาออกไปแล้วหรือยังแฟนก็เลยบอกว่าเขาออกไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นเขาจะนัดมาเคลียร์นัดมาเพื่อที่จะนั่นและตอนเย็นผมกลับไปบ้านเขาก็มาบอกว่าเขารู้ว่าเขาผิดอย่างโน้นอย่างนี้อ้างนู่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวผมจะทำเรื่องหย่าให้อะไรอย่างโน้นอย่างนี้ก็คือหมายถึงทนายบอกเหรอบอกไม่ต้องห่วงนะพ่อเดี๋ยวผมทำเรื่องหย่าให้แล้วพ่อบอกว่ากูไม่ได้ต้องการให้เขาหย่ากันบอกมึงเกี่ยวอะไรพ่อบอกไหมคือผมอะไม่รู้เลยว่าตลอดเวลาที่อยู่กับลูกสาวมาลูกสาวมีแต่เล่าเรื่องความไม่ดีของลูกเขยคนนี้ให้ฟังอยู่ตลอดคือตอนนั้นอะคือผมเชื่อลูกสาวอย่างเดียวเลยทางครอบครัวคือเชื่อเขาอย่างเดียวเขาเล่าว่าลูกเขยเป็นยังไงเขาเล่าว่าแห้งเป็นยังไงเขาบอกว่าเขาอยากหย่ากับแห้งเพราะว่าแห้งอ่ะไม่ได้เลี้ยงดูลูกเลยไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูลูกเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยทั้งที่ใครเป็นคนส่งเสียเนี่ยคือผมอธิบายนี้ก่อนนะครับคือผมเนี่ยก็มีรถ1คันซึ่งผมก็จ่ายค่ารถเพื่อที่จะให้ภรรยาเนี่ยไปทำงานที่โรงพยาบาลทุกวันซึ่งผมนี่ก็มีรถอีกคันนึงผมก็เอามาใส่ไปตลอดระยะเวลาก็คือเราก็คือจ่ายค่ารถให้ภรรยาไปทำงานแล้วมีบางช่วงที่เราอ่ะก็ซื้อของให้ลูกนั่นหมายว่าเราแบ่งคนละครึ่งนึงใช่ครับแต่เขาบอกว่าเนี่ยเธอไม่เคยจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเลยเอาก็คือคุณน่ะแบ่งจ่ายครึ่งนึงเพื่อให้เขาไปเลี้ยงดูบุตรถูกไหมใช่ครับโอเคแล้วไงต่อครับพ่อก็หลังจากนั้นมาเราก็รับรู้แล้วแล้วผมก็ประกาศเด็ดขาดเลยว่าอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกอย่าเอาเขาเข้ามาในบ้านเด็ดขาดก็ผมก็ยื่นคำขาดเลยครับแล้วผมก็โทรไปบอกกับพี่เขาเพราะว่าบ้านหลังนี้มันร่วมกู้กันระหว่างผมกับพี่สาวเขาพี่สาวคนนี้ใช่ก็คือเป็นเจ้าของบ้านเต็มตัวก็คือเป็นร่วมกันกู้ก็คือเป็นเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ด้วยกันทั้งคู่ครับลูกสาวเขาก็บอกว่าไม่ให้เข้ามาเหมือนกันไม่ให้ทนายเข้ามาใช่ครับแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็มาบอกพี่สาวเพื่อที่แต่ตอนนั้นตอนที่ไปอยู่คอนโดเขาบอกกับนิวว่าไงเอ้ยบอกกับโนว่าไงคือตอนที่เขามาอยู่มาเข้ามาที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็คือรู้ว่าเขามาเสร็จแล้วก็คือพ่อโทรบอกโนว่าน้องได้พาผู้ชายคนนี้เข้ามาที่บ้านครับเราก็บอกกับน้องว่ายื่นคำขาดหรือว่าไม่ให้เขาเข้าบ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายังมีทะเบียนสมรสกับน้องเขยอยู่ซึ่งถ้าสมมติน้องเขยจะมาฟ้องเงี้ยเราก็อาจจะมีความผิดได้ว่ารู้เห็นเป็นใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกเขาว่าห้ามเข้ามาเด็ดขาดหลังจากนั้นเขาก็บอกจะไม่พาเข้ามาพอไม่พาเข้ามาเนี่ยเขาก็ไปนัดเจอกันข้างนอกก็พาไปเที่ยวกันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างไปเที่ยวไหนตอนไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วลูกล่ะลูกเขาก็เอาไปด้วยค่ะแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเขาจะบางทีเขาก็มาฝากพ่อกับแม่เลี้ยงบ้างค่ะบางครั้งหลังจากนั้นยังไงต่อเหตุการณ์เป็นยังไงต่อหลังจากนั้นหลังจากนั้นต่อก็คือก็จะมีปัญหากับแฟนผมกับคุณที่เป็นทนายอะครับ อยากให้ทำให้หึงหวงกันนะครับภรรยาก็ไปเอาใหม่เล่าในประเด็นที่คุณบอกว่าไอ้ทนายเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นชู้คนที่4ครับผมแต่ความจริงเนี่ยเขาเป็นชู้คนที่5ใช่ครับแล้วสุดท้ายแล้วไอ้ชู้คนที่4ที่5ไปตีกันใช่ครับแล้วมาฟ้องคุณทำไมอะเล่าเรื่องนี้ให้พี่หนุ่มฟังเฮ้ยมันยังไงไหนพูดสิก็คือคือคนที่เป็นทนายอ่ะคนที่4นะครับเขาอ่ะไปจับได้ว่าเมียผมเนี่ยมีคนที่คุยซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะเป็นหมอบอกเลยเป็นหมอนี่แหละครับซึ่งอันเนี้ยคือเราไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่มารู้คือแฟนเนี่ยภรรยาผมไปบอกเขาว่ามีคุณหมอเนี่ยมาทำพฤติกรรมจุดๆๆคบหาแบบนี้เขาก็เลยเขียนไล่เอกสารมาปุ๊บวันที่2เขานี่คือเบอร์4เขียนไล่เอกสารมาปุ๊บแบบนี้หวังว่าที่จะไปยื่นให้กับคุณหมอคนนี้5หลังจากนั้นเขาก็ไปเคลียร์กันสุดท้ายก็มาแบบว่าทะเลาะกันทะเลาะกันใช่ระหว่างเนี่ย4 กับ 5ก็ระหว่างทนายความกับหมอทะเลาะกันชู้กับชู้ทะเลาะกันเพราะเมียคุณไปบอกเบอร์4ว่ามีเบอร์5มาเกาะแกะเอามามามาดีเลยสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับครับผมค่ะเฟิร์นนะคะคนที่เขากำลังพูดถึงอยู่ในรายการนะคะครับคือหนูต้องบอกกับพี่หนุ่มก่อนว่าหนูเป็นแม่คนนะคะแล้วหนูก็เข้าใจความรู้สึกของการเป็นแม่คนดีพี่หนุ่มก็มีลูกพี่หนุ่มก็เข้าใจครับความเป็นจริงอะค่ะ
คนในครอบครัวหนูอ่ะเขารู้ดีว่าหนูเอาลูกออกมาเพราะอะไรแล้วแห้งเขาก็รู้ดีนะคะว่าที่หนูเนี่ยเลิกกับเขาเพราะอะไรหนูมีเหตุผลแล้วหนูก็จะบอกว่ากับพี่ทนายอะค่ะหนูอ่ะมาคบกับเขาหลังจากที่หนูเลิกกับแห้งเรียบร้อยแล้วมาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วหนูจะบอกว่าคนในครอบครัวหนูเนี่ยทราบเรื่องนี้ดีหนูอ่ะฟังเขาพูดเนี่ยมา2วันเต็มๆความเป็นจริงอยู่ที่ตัวหนูผู้ชายคนที่1คนที่2เนี่ยหนูบอกเลยว่าหนูคบกับเขามาตั้งแต่หรือว่าคุยกันมาตั้งแต่หนูเนี่ยอยู่ช่วงมหาลัยเรียนจบแล้วก่อนจะรู้จักแห้งด้วยซ้ำคนที่4เป็นอาจารย์หมอหนูบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรที่มันเกินเลยลึกซึ้งไม่มีเลยค่ะเราทำงานด้วยกันเราก็ต้องมีนิดสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ได้มีอะไรเกินเลย ขอโทษนะครับคุณเฟิร์นพอดีว่ามันมีเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งคุณทนายซึ่งเป็นแฟนปัจจุบันของคุณเนี่ยหนูเข้าใจหนูเขาเขียนไปผมขออนุญาตผมอ่านให้ฟังนิดนึงนะฮะคือทางฝั่งของทนายความเขาบอกว่าผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมชื่อนี้ผมขอบคุณที่คุณหมอเนี่ยได้ให้เกียรตินะฮะตัวน้องเฟิร์นเองในฐานะนะครับเพื่อนร่วมงานที่ดีมาโดยตลอดแต่ผมมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจที่ในบางครั้งอาจมีการกระทำที่ดูเหมือนเป็นการsexual harassment นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าคุณหมอเองเนี่ยคงไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นคือเขาเหมือนกับมีการส่งไปต่อว่าต่อขาเลยแล้วเอางี้คือหนูต้องบอกก่อนว่าคือเรื่องอะค่ะมันเกิดขึ้นประมาณว่าเวลาเราทำงานด้วยกันก็จะมีเล่นหยอกล้อกันพูดคุยเล่นกันแล้วทีเนี้ยค่ะหนูก็มันมีแบบนี้นะอะไรเงี้ยคือแฟนเขาก็เลยอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาต้องการที่ปกป้องหนูแค่นั้นเขาไม่ได้มีเจตนาอื่นแล้วหนูก็พูดนะตรงนี้เลยนะคะว่าไม่มีอะไรที่มันเกินเลย แล้วหนูก็จะบอกกับพี่หนุ่มว่าหนูอ่ะเป็นคนขอหย่ากับแห้งอ่ะมาตั้งแต่ที่มีผู้ชายคนที่สามเข้ามาแล้ว คนที่เขาพูดเมื่อกี้หนูบอกว่าเหมือนแฟนพี่สาวมั้งคะเขาบอกว่าจะเอายังไงจะโอกาสไหมหนูพูดเลยว่าหนูไม่ขอโอกาสเลิกกับฉันไปได้เลยฉันไม่ขอโอกาสเขาน่ะน่าจะจำประโยคนี้จากปากหนูได้จริงไหมจริงครับจริงนะเขายอมแล้วว่าจริงจริงครับเขาบอกคุณขอเลิกจริงหนูบอกเลยว่าฉันน่ะไม่ขอโอกาสนะฉันเลิกกับฉันไปได้เลยเพราะเราเนี่ยบอกว่าเรื่องลูกไม่เป็นไรฉันรับผิดชอบเองได้เพราะว่าหนูเนี่ยพูดเลยว่าแค่หนูคลอดลูกออกมาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างหนูรับผิดชอบสิ่งนึงที่เขารับผิดชอบให้หนูคือยอมออกจากงานมาเพราะเงินเดือนเขาน้อยหนูเลยให้เขาออกหนูเนี่ยบอกว่าเธอออกมานะเดี๋ยวฉันจะกลับไปทำงานเองเพราะเงินเดือนเธอมันไม่พอในคนในครอบครัวหนูก็เลยต้องยอมกลับไปทำงานทั้งที่หนูบอกกับหัวหน้าว่าหนูขอลา3เดือนนะคะหนูพูดแบบนี้เลยแล้วเขาเนี่ยก็ยอมออกมาเลี้ยงลูกให้หนูแล้วตอนนั้นหนูบอกเลยว่าเขาไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลเขาไปคลินิกโน้นทีเราออกจากคลินิกนั้นทีนั้นเป็นนั้นทีหนูบอกเธอออกมาเดี๋ยวฉันกลับไปทำงานเองนี่คือเหตุผลหนึ่งหนูกลับไปทำงานค่านมค่าแพมเพิร์สหนูออกนานๆทีเขาจะซื้อแพมเพิร์สให้ลูกเป็นลังทีค่านมหนูบอกได้เลยว่าหนูสั่งจากบริษัทที่เป็นตัวแทนมีทุกเดือนนมเดือนละ 5-6,000 หนูเป็นคนรับผิดชอบหมดหนูไม่เคยให้เขามารับผิดชอบหนูจักบอกว่าทั้งหมดอะค่ะมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นเขาเนี่ยรู้ตัวดีแล้วหนูก็ขอเลิกกับเขามาตั้งนานแล้วแต่เขานั่นแหละเป็นคนที่ดึงหนูไว้แล้วหนูก็เลยบอกกับเขาว่าเธออยากสร้างบ้านใช่ไหมแล้วแม่กับพ่อเลี้ยงเนี่ยก็รู้ดีแล้วเขาก็สั่งห้ามหนูว่าอย่าไปทำนะไปสร้างนะหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้ทำนู่นนี่นั่นหนูก็ปกป้องเขาอย่างนู่นนี่คือเขารู้ดีค่ะเขาบอกเขาอยากทำเขาบอกกับที่บ้านเขาไว้แล้วหนูก็ไปเคลียร์หนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเพราะว่าหนูเนี่ยเอาเงินที่เป็นหนี้ค่ะมารักษาแม่หนูหมดไปเยอะหนูบอกกับพี่หนุ่มได้แต่ว่าหนูหมดไปเยอะแล้วหนูก็ถือว่าหนูทดแทนบุญคุณแม่แล้วหนูก็ยังบอกอีกว่าหนูอะเอาเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดแล้วหนูก็ไปสร้างเครดิตเพื่อที่จะกู้บ้านหลังนี้ได้บ้านหลังนั้นนะคะที่เชียงรายเป็นชื่อหนูแค่คนเดียวหนูกู้คนเดียวจำนวน2.5 ล้านบ้านเป็นชื่อหนูแค่คนเดียวแต่มีสิ่งนึงที่เขามาผูกกับหนูคือที่นั้นน่ะเป็นที่ปรปักษ์แม่เขาน่ะโอนมาให้เป็นสินสมรสระหว่างหนูกับแห้งแล้วมันก็เลยมีบ่วงตรงที่ว่าพี่เขาเนี่ยหนูไปสร้างบ้านบนที่เขาแล้วหนูก็บอกว่าพี่เธอฉันอ่ะไม่อยากคบกับเธอแล้วนะ
พราะว่าหนูออกจากบ้านไปช่วงประมาณสิงหาประมาณปีกว่าปีที่แล้วมั้งคะหนูจำไม่ได้หนูออกจากบ้านไปแล้วหนูก็เหมือนประมาณว่าไปอยู่กับเขาที่คอนโดได้ประมาณ5เดือนค่าคอนโดค่ามาจำคอนโดหนูเป็นคนจ่ายค่าห้องแต่ละเดือนหนูเป็นคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟหนูพูดตรงๆถ้าที่หนูมีแฟนนะคะค่าน้ำแค่เดือนละ100 กว่าบาทที่หนูจะช่วยแฟนไหมเขาไม่ได้ช่วยหนูเลยแม้แต่บาทเดียวหนูอยู่กับเขาหนูบอกกับแม่แม่หนูจะเลิกกับแห้งนะแห้งไม่ได้ช่วยเลยหนูเลยหนูพูดกับแม่หนูตลอดหนูก็จะเล่าให้แม่ฟังมีอะไรหนูก็จะเล่าให้แม่ฟังเพราะหนูคือว่าแม่คือคนที่รักหนูที่สุดเขาเนี่ยรู้ดีว่าหนูอะเจออะไรมาบ้างหนูมีอะไรหนูไม่เคยปกปิดกับแม่เลยแต่เขาอะกลับมาทำแบบนี้กับหนูอะหนูรู้สึกเสียใจมากแล้วหนูก็มีเหตุผลที่หนูเอาลูกออกมาเพราะว่าหนูห่วงลูกหนูมากถ้าพี่หนุ่มรู้ดีนะคะว่าการที่เรามีลูกผู้หญิงอะเราต้องอยู่ในกับบ้านที่เป็นแบบนั้นมีพ่อที่สอนลูกแบบนี้สอนว่าอะไรฮะสอนว่าอะไรหนูถามพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่มเคยสอนลูกเหมือนประมาณว่าลูกหมาร้องยังไงแมวร้องยังไงแล้วแม่ร้องยังไงพี่หนุ่มเคยสอนไหมคะแล้วทำเสียงให้ลูกดูแล้วอีกอย่างหนึ่งคือลูกเนี่ยหนูบอกเลยนะคะพฤติกรรมที่ลูกทำคือที่เขาบอกว่าหนูไปบอกว่าเขาเนี่ยอาบน้ำให้ลูกแล้วมาจับอะไรหนูพูดได้เลยว่าไม่ใช่สิ่งที่หนูบอกกับเขาเธอสอนลูกให้เอานิ้วเขี่ยจิ้มเหรอเพราะว่าพี่สาวหนูกับแม่หนูเนี่ยเป็นคนเรียกหนูเข้าไปคือตอนนั้นนะคะลูกอยู่กับแม่ในห้องแม่แล้วหนูนอนอยู่ในห้องนอนเก่าพี่สาวแม่หนูเรียกหนูมาดูเฟิร์นมาดูนี่เนี่ยลูกมึงอ่ะเอานิ้วเขี่ยจิ้มหนูก็ถามลูกเดี๋ยวโกหกแม่นะว่าอะไรเงี้ยเขาน่ะไม่กล้าพูดกับหนูเขากลัวหนูดุแล้วแม่ก็เลยโทรไปหาพี่สาวพี่สาวก็เลยเหมือนประมาณว่าบอกป้าซิว่าใครสอนลูกป้าป้าสอนหนูถามว่าถ้าพี่หนุ่มเป็นแม่คนน่ะพี่หนุ่มจะใจสลายไหมแค่สิ่งที่เขาสอนลูกมาแบบนั้นน่ะหนูรู้แหละว่าเขารักลูกแต่สิ่งที่เขาสอนควรสอนไหมหนูอยากให้เขาคิดตรงนี้โอเคแป๊บนึงนะครับคุณตอนไหมขอแทรกกันนะครับผมขออนุญาตนะฮะในระหว่างที่คุณสองคนคุยกันผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อของเด็กนะครับอันนี้ขอจริงๆนะฮะแล้วเดี๋ยวทีมงานฝากตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับชื่อของเด็กโอเคเชิญฮะพี่หนุ่มคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูพิมพ์รายละเอียดเข้าไปแจ้งผ่านทางรายการอีกทีได้ไหมพอดีหนูจิตธุระอยู่อะเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่ขอถามนิดเดียวขอถามอีกสักสองสามประโยคนี่เปิดโอกาสพี่อยากรู้ว่าหนูมีทะเบียนสมรสอยู่ทำไมหนูถึงไปคบกับทนายคือหนูอะค่ะคุยกับแห้งตั้งน่าจะประมาณที่15มกราต้นปีหนูว่านัดเขามาเคลียร์แล้วหนูก็บอกพี่มันมีเรื่องแบบนี้หนูขอปรึกษาได้ไหมอะไรเงี้ยแต่มันมีติดอยู่อย่างนึงคือมีเรื่องบ้านแล้วก็มีเรื่องลูกหนูก็เลยคุยให้เขามาวันนั้นนะคะแล้ววันที่เขามาถึงเนี่ยสิ่งที่แห้งคิดหนูมั่นใจว่าแห้งก็คิดว่าพี่ทนายเนี่ยเป็นแฟนหนูแต่หนูบอกได้เลยนะคะหนูกล้าปฏิญาณต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเลยว่าหนูกับพี่ทนายเนี่ยไม่ได้คุยกันมาหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมาก่อนหน้านั้นที่จะมารู้จักกับแห้งหรือว่ามาคุยกับแห้งเลยไม่มีหนูพูดได้เลยหนูกล้าพูดด้วยหนูเอานะคะเกียรติยศศักดิ์ศรีของหนูที่มีอยู่เนี่ยหนูกล้าพูดเลยแล้วหนูก็กล้าพูดเลยว่าหนูมาคบกับพี่ทนายสิ่งเดียวที่หนูต้องการคืออยากมีครอบครัวที่ดีและเป็นครอบครัวที่เรามีความตั้งใจสร้างด้วยกันแต่จริงๆแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณทำอะไรผิดพลาดมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะหนูพูดตรงว่าหนูอาจจะเคยผิดพลาดหรือเคยทำพลาดอะไรมาแต่สิ่งนึงที่หนูอยากแก้คือหนูอยากมีครอบครัวที่ดีหนูสงสารลูกหนูถามว่าถ้าสมมติวันนึงที่เคยมีครอบครัวที่ไม่ดีมาแล้วแบ็คกราวด์ครอบครัวของเราก็ไม่ได้ดีอะค่ะพี่อยากให้ลูกเกิดในครอบครัวที่ดีไหมมีสังคมที่ดีไหมนั่นคือสิ่งที่หนูตั้งใจหนูอยากบอกกับเขาว่าเขาจะทำอะไรอะคิดถึงจิตใจลูกเยอะหนูน่ะมีอะไรที่อยู่ในใจเยอะหนูไม่สามารถอธิบายอะไรออกมาได้แต่เขาน่ะรู้ดีคนในครอบครัวหนูอ่ะรู้ดีว่าสิ่งที่เขากำลังทำกันอยู่คืออะไรเดี๋ยวนะจริงมันก็คือความจริงแล้วไอ้การที่คุณไปคบกับทนายคุณยังไม่ตอบพี่เลยตกลงคือไอ้ทนายคือยังไงอ่ะทนายคือทนายเขาก็รู้อยู่แล้วคุณมีสามีแล้วยังมีทะเบียนสมรสอยู่ค่ะเขาตอนนี้ประเด็นมันคือกลายเป็นว่าเขารู้ไหมว่ามันผิดเรื่องของมรรยาททนายด้วยนะคืออันนี้หนูก็คุยกับเขาแต่สิ่งที่หนูอยากบอกกับพี่หนุ่มก็คือสิ่งเดียวที่หนูต้องการเลยคืออยากมีครอบครัวแล้วหนูเป็นคนที่ไปคุยกับเขาไปว่าพี่เนี่ยเราแบบอยากคบกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะผิดที่หนูที่ยังไม่ได้อยากกับแห้งให้เรียบร้อย
แต่เราอาจจะเคลียร์ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยจบแล้วจบตั้งแต่ก่อนที่จะมาคบกับพี่ทนายเพราะฉะนั้นนะคะหนูต้องบอกเลยว่าถ้าจะผิดที่หนูเองที่หนูเนี่ยคิดว่าหนูเนี่ยเลิกกับแห้งจบแล้วเราเรื่องของเราสองคนจบแล้วเราทำแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของเท่านั้นรูปใน IG ใครรูปใน IG นี่ใครลงอะครับรูปถ่ายไปต่างประเทศรูปถ่ายไปต่างประเทศกันนะฮะทำไมหนูก็ลงค่ะแฟนก็ลงที่ไปต่างประเทศแฟนก็ลงเนาะใช่ค่ะโอเคแฟนนี่คือแฟนหรืออะไรแฟนก็คือทนายอ้าวแล้วคนที่มีทะเบียนสมรสอ่ะเออเขาบอกเขาเนี่ยเขาก็รู้เขาหนูต้องบอกก่อนว่าถ้าทางกฎหมายอ่ะหนูว่าผิดหนูก็แฟนนะคะผิด แต่ว่าที่เรายังไม่ได้หย่าให้เรียบร้อยก่อนแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เราคุยตกลงกันนะคะหนูบอกเลยว่าหนูเลิกกับแห้งมาเนี่ยจะครบปีแล้วนะคะพี่หนุ่มหนูบอกได้เลยว่าหนูเลิกกับแห้งมาจะครบปีแล้วที่เขาหนูในแยกกันแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยแล้วก็นานมากที่หนูไม่ได้มีอะไรกับแห้งเขาน่ะรู้ดีแล้วหนูก็เลิกกับเขาตั้งแต่หนูกลับมาอยู่ที่บ้านหลังจากที่แย่เอามาจากคอนโดแห้งอยากพูดไหมโอเคคุณมาแล้วคุณเฟิร์นจนนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเพิ่งวางนะแป๊บนึงนะเธอฟังฉันนะฟังแล้วก็ฟังไว้ครั้งสุดท้ายในชีวิตของฉันที่จะพูดเลยเดี๋ยวเขาจะเลิกกับคุณให้แล้วเนี่ยนะเขาบอกเขาจะหย่านะฉันเนี่ยเธอบอกว่าฉันไม่ช่วยค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเรารถเธอขับไหมขอแล้วบอกให้นะให้ฟังอีกนะฟังก่อนนะรถอ่ะเป็นชื่อเธ อทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เธอผ่อนมันก็เป็นของเธ อสิ่งที่ฉันทำก็คือโอเคเธออาจจะให้รถฉันมาขับไปทำงานแต่ถามว่าที่บ้านฉันก็มีรถแต่ถามว่าโอเคเรามาสร้างเป็นครอบครัวใช่ครับสิ่งหนึ่งที่ฉันพยายามบอกกับเธอคืออะไรเราจะมาสร้างเป็นครอบครัวด้วยกันนะสิ่งที่เธอทำคืออะไรการเห็นแก่ตัวเธอต้องยอมรับในตรงนี้ก่อนนะแห้งเราคุยกันแบบเหตุผลแบบผู้ใหญ่คุยกันไม่ได้เอาอารมณ์มาคุยเพราะฉะนั้นเธอรู้ดีว่าทั้งหมดที่ฉันทำเพราะอะไรเธอคิดว่าเธอผ่อนรถนู่นนี่นั่นรถไม่เป็นชื่อเธอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถามงี้ดีกว่าคุณทราบไหมว่าทนายความอะตอนที่เขาโกรธคุณเรื่องของคุณหมอเนี่ยเขาเคยตีลูกคุณด้วยหนูพูดตรงๆนะคะพี่หนุ่มพี่ทนายไม่เคยตีลูกหนูเลยแม้แต่นิดเดียวหนูเนี่ยกล้าเอาคนรอบข้างเนี่ยคุณรู้ไหมว่าลูกสาวคุณเป็นคนพูดเองหนูรู้ค่ะเพราะลูกหนูโดนไซโคมาไม่น้อยหนูบอกกับพี่หนุ่มได้เลยให้เกียรติคุณลุงอย่างนั้นอย่างนี้คุณลุงตีแบบนั้นแบบนี้หนูพูดได้เลยนะคะหนูกลับไปอยู่บ้านอะหลังจากที่คือคุณกำลังจะบอกว่าโดนทั้งฝั่งพ่อตาพี่สาวคุณแล้วก็ทั้งฝั่งของแห้งเนี่ยรวมถึงแม่ตัวเองรวมถึงแม่ตัวเองไปไซโคลูกว่าพี่ทนายตีถูกไหมค่ะว่าใครเป็นคนไซโคว่าใครทำอะไรลูกหนูอ่ะพูดได้เลยว่าใครพูดอะไรนะตอนเนี้ยลูกบอลคะ3-4 ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังจดจำสิ่งที่เขาหรือว่าเขาได้รับอะไรมาค่ะเขาพูดได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้กลัวอย่างนั้นอย่างนี้ลูกบอกได้เลยว่าลูกคุณถูกทนายทำร้ายด้วยไหมคุณถูกทนายทำร้ายไหมอะไรนะคะคุณถูกทนายความทำร้ายไหมคือหนูต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องที่แบบว่าไม่ถูกใจกันแต่ไม่ได้เคยทำร้ายกันจนกระทั่งเขาโกรธคุณเรื่องที่ว่าคุณไปคบกับหมออ่ะเขาเลยทำร้ายคุณน่ะแล้วคุณก็เลยกลับหนีกลับไปอยู่ที่บ้านใช่ไหมมีไหมไม่มีค่ะไม่มีนะแล้วคุณโทรตามพ่อให้ไปรับคุณเพราะอะไรคุณโทรตามพ่อให้ไปรับคุณเนื่องจากอะไรครับวันก่อนอ่ะเพราะว่าหนูอ่ะรู้สึกว่าคือว่าคุณอยู่ไม่ไหวแล้วอ่ะหนูต้องบอกกันว่าหนูกับเขาเนี่ยต่างคนต่างมีอดีตหนูเนี่ยไปเห็นในอดีตของเขาแล้วหนูรับไม่ได้หนูก็รู้สึกว่าเอ้ยเรารับไม่ได้แล้วนู่นนี่นั่นหนูก็เลยบอกว่าอยากกลับบ้านแล้วก็เหมือนประมาณว่ามันมีความรู้สึกที่เราเก็บมาเยอะอะไรเงี้ยเกี่ยวกับอดีตของเขาหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากกลับบ้านแล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ใช่ของเราหนูก็เลยโทรหาพ่อเลี้ยงว่ามารับกลับบ้านหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ทะเลาะกับเขาอ่ะคุณฟังพ่อคุณนะพ่อเขาโทรไปตามพ่อเรื่องอะไรว่าเขาโดนขังไว้ในห้องแล้วก็โดนทำร้ายร่างกายโดยการที่มีการตบมีการบีบคออะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยไปหาเขาก็เลยไปแต่ทีนี้ว่าผมเข้าไปโดยพละการไม่ได้เพราะว่ามันเป็นยามวิกาลเจอทนายไหมวันนั้นเจอครับทนายบอกว่ายังไงไม่คือผมก่อนที่เข้าไปเนี่ยผมได้นำสายตรวจแล้วก็เอาเข้าไปด้วยเพื่อว่าจะไปเป็นพยานว่าเราเข้าไปเพื่อเอานำตัวลูกสาวเราออกมานะอะไรประมาณอย่างนี้ครับแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมให้ออกทนายไม่ยอมให้ออกมาไม่ยอมให้ลูกสาวผมออกมาอย่างนี้ครับเพราะว่าเหมือนประมาณว่าต้องบอกก่อนว่าคือหนูกับพี่ทนายอะค่ะทะเลาะกัน
แต่หนูอะโมโหหนูต้องบอกหนูอารมณ์ร้อนนี่คุณอยู่กับทนายป่ะหนูไม่ได้อยู่ค่ะหนูอยู่กับพี่รุ่นพี่ค่ะไม่ได้อยู่กับทนายนะใช่ค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้คุยกับเขามา 2-3 วันแล้วค่ะอ๋อไม่อยู่ 2-3 วันแล้วนะโอเค คุณได้บอกกับทางหลังจากที่คุณกลับมาอยู่บ้านที่พ่อไปรับมาแล้วเนี่ยผมถามนิดนึงนะครับพอกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณได้บอกกับทางแห้งไหมบอกว่าแห้งเราท้อง2 เดือนกับทนายเนี่ยแห้งสามารถเลี้ยงลูกให้เราได้ไหมถ้าเราจะไม่กลับไปหาทนายแล้วจริงไหมคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะหนูพูดตรงว่ามีบุคคลนึงนั่งรถไปด้วยกันแล้วก็บอกว่าแห้งเนี่ยเหมือนเขาก็ถามหนูว่าจะใส่ไปเกิดชื่อลูกเป็นชื่อใครหนูก็บอกว่าไม่มีชื่อพ่อก็ได้ไม่เป็นไรหนูพูดงี้เปิดแล้วปวดหัวแล้วทีนี้คนนั้นเขาก็พูดเหมือนประมาณว่าใส่ชื่อแห้งได้ไหมล่ะหนูก็บอกว่าไม่จำเป็นเลยโอ้บอกงี้เปิดตึ๊งปวดหัวปวดแต่นะคะแล้วหนูก็เลยแย่เข้าไปว่าเอ้ยเธอจะเชื่อฉันเลี้ยงหรือเปล่าล่ะหนูก็พูดก็แย่ๆเล่นเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าจะให้เขามาเลี้ยงเพราะหนูเลยว่าไม่อยากให้สุภาษิตว่าเอาลูกเขามาเลี้ยงแล้วแม่เขามาอุ้มพูดตรงๆพี่แก้ขอพ่อหนูไม่อยากหนูบอกตรงนะคะกับแห้งเนี่ยหนูไม่อยากยุ่งนานแล้วโอเคเข้าใจหนูรอแค่อย่างเดียวต้องการหย่าตอนนี้เขาจะหย่าให้หย่าครับหย่าให้คืออย่างนี้ครับน้องพี่แก้ฟังมาสักระยะละพี่แก้ขออนุญาตสรุปอย่างนี้ว่าไอ้กรณีที่น้องอธิบายเรื่องของหนี้สินหรือว่าทรัพย์สินตรงนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะเปิดให้สิทธิ์ให้หนูมีคนอื่นโดยชอบธรรมเมื่อหนูได้มีการจดทะเบียนสมรสกับแห้งแล้วเนี่ยเหตุการณ์ของการให้อภัยของแห้งเนี่ยเกิดขึ้นกับ3คนแรกก็ว่ากันไปเพราะว่าอายุความในการต้องบอกก่อนนะคะว่า2คนแรกเนี่ยแทบจะไม่ต้องนับได้เลยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องในอดีตของหนูก่อนที่จะมาคบกับแห้งอีกแต่หนูต้องเข้าใจครับว่ากรณีของกฎหมายในการฟ้องชู้ตามมาตรา1523วรรค2เนี่ยมันสามารถฟ้องบุคคลที่3ที่เข้ามายุ่งกับเมียตัวเองได้ทันทีเรื่องนี้ทนายหนูพี่ทนายคนนั้นน่ะเขาทราบดีแน่นอนหนูจะบอกว่าเขาเลิกกันหรือไม่เลิกกันตรงนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าขาข้างนึงเนี่ยอยู่ในวิบากกรรมหนูจะพูดยังไงก็แล้วแต่ครับจะเหตุผลยังไงก็แต่พฤติกรรมของการที่หนูไปกระทำการนอกใจสามีเนี่ยมันทำไม่ได้ก็สุดแล้วแต่จะอธิบายแต่พี่แก้มองว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่แห้งคนเดียวที่จะดำเนินคดีกับพี่ทนายคนนี้โอเคค่ะอันนี้หนูเข้าใจหนูก็ขอให้มันเป็นในเรื่องทางกฎหมายเพราะฉะนั้นหนูก็เลยบอกว่าสิ่งนึงที่หนูต้องการคือหนูต้องการอยากกับแห้งแล้วหนูต้องการมีชีวิตครอบครัวใหม่แล้วเขาก็รู้ดีว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นี่คือสิ่งที่หนูอยากให้เขาได้ยินในสิ่งที่หนูพูดนะคะแล้วหนูก็จะไม่ขออธิบายอะไรทั้งหมดมันมีรายละเอียดของมันพอดีหนูติดธุระยังไงถ้ามีอะไรก็คือเดี๋ยวหนูจะชี้แจงไปในรายการอีกทีนึงนะคะโอเคได้ค่ะโอเคนะครับก็ยังไงเป็นไปได้ก็ฝากน้องลองคุยกับทางคุณทนายดูเนอะว่าอยากจะชี้แจงอะไรยังไงไหมเพราะคุณทนายเขาก็ตอนนี้ผมว่ามันจะมีประเด็นเยอะเลยนะเพราะมีเรื่องของมัญญาทนายความเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วแล้วไปทำแบบนี้นะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายรวมไปถึงมีอาจารย์หมอท่านนั้นด้วยเนาะเดี๋ยวหนูค่อยรายละเอียดอีกทีนึงก็ได้ได้ไม่มีปัญหาบางทีรายละเอียดหนูรู้เยอะกว่าที่เขารู้อีกค่ะโอเคครับโอเคได้ครับขอบพระคุณมากครับบอกว่าอาการที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะให้เขาไปรักษาให้หายก่อนแล้วก็เขาเนี่ยมีอาการยังไงเนี่ยเขารู้ตัวดีบางทีร้องไห้บางทีหึงหวงบางทีรู้สึกอะไรเงี้ยให้เขาไปรักษาเขาให้หายก่อนแล้วก็เรื่องพ่อเลี้ยงกับพี่สาวอะค่ะเขารู้รายละเอียดกันดีว่าเขาเนี่ยสองคนขนาดไหนลึกซึ้งอะไรกันขนาดไหนหนูฝากให้คิดแค่นี้นะคะเดี๋ยวนะลึกซึ้งไปถึงอะไร คุณกำลังจะบอกพ่อเลี้ยงกับพี่สาวเนี่ยมีอะไรกันเหรอหนูให้พี่หนุ่มและสังคมนะคะคิดไต่ตองวิเคราะห์กันเอาเองถ้าเขาแน่จริงให้พี่สาวไปตรวจร่างกายได้เลยค่ะตรวจร่างกายว่านี่นะคะพี่หนุ่มตรวจร่างกายอะไรฮะธุระหนูฝากให้เขาคิดแค่ไม่น้องพูดแบบนี้ไม่ได้มันเป็นระบบกล่าวหาเดี๋ยวเขาเสียหายนะครับหนูไม่เคยกล่าวหาแต่น้องพูดแบบนี้เนี่ยสังคมจะรู้ความจริงทั้งหมดหนูบอกกับพี่ได้แค่นี้นะคะถ้าเขาจะดำเนินเรื่องหนูเพราะได้เรื่องนี้หนูยินดีอืมค่ะOkay. คือคุณกำลังจะบอกว่าพี่สาวกับพ่อเลี้ยงคุณเนี่ยมีอะไรกันนะมีอะไรกันให้เขาเป็นคนคิดแล้วก็ตอบเองค่ะ เพราะว่าทั้งหมดน้องตอบตัวของมันเองน้องเอ้ยน้องออกมาจากบ้านเอาลูกออกมา
ไอ้นี่เหตุผลของหนูมันจะมีอะไรพีคในพีอีเยอะค่ะพี่หนุ่มความจริงก็คือความจริงไม่เกี่ยวอะไรกันปีชามาแล้วน้องน้องอย่างนี้อย่างนี้น้องน้องครับวันนี้น้องกำลังจะบอกว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครดีเลยมีแต่น้องกับคุณทนายเท่านั้นเองที่ดีถูกไหมเนี่ยหนูไม่เคยมองว่าตัวหนูดีค่ะเพราะทุกคนมีอดีตแต่คนเราทำอะไรไว้อะค่ะย่อมรู้อยู่แก่ใจน้องเดี๋ยวพี่จะบอกไว้ให้นะวันนี้วันที่เราแต่งงานกันเนี่ยเราก็รู้ว่าสามีเราพี่ช่างว่าสามีและกันคนอื่นพี่คงใช้ไม่ได้เพราะว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เขามีทะเบียนสมรสเราก็รู้หมดว่าเขาทำงานอะไรประกอบอาชีพอะไรเราก็ยินยอมจะแต่งงานกันวันนั้นเพราะรักเขาหนูไม่ได้อยากแต่งงานกับเขานะคะพี่ต้องเข้าใจก่อนหนูพูดกับแม่หนูเลยแม่หนูอยากแต่งงานเพิ่งรู้เลยคันนี้หนูจะเลิกกับเขาอยู่แล้วไม่อยากแต่งงานกับแข้งเหรอเออหนูว่าบอกกับเขาเธอฉันไม่ได้อยากแต่งงานแม่หนูไม่อยากแต่งงานแค่ผูกข้อไม้ข้อมือก็พอลูกไม่เป็นไรเลี้ยงได้ผูกไหมเพราะว่าอะไรครอบครัวญาติพี่น้องสังคมแค่นี้เองค่ะหนูบอกได้เลยว่าวันที่แต่งงานหนูยังแพ้ท้องอยู่เลยหนูถามว่าหนูอ่ะจะอยากแต่งกับเขาไหมถ้าเขาเนี่ยเป็นท้าอยู่แล้วเขาไปคุยกับสีกาหนูถามแค่นี้มันมีอะไรที่มากกว่านั้นหนูบอกเลยว่าเขาเนี่ยทำอะไรเขารู้อยู่แก่ใจหนูมีลูกแล้วหนูอ่ะก็คิดว่าเขาคือคนที่ดีที่สุดแต่เขากล้าทำกับหนูแบบเนี้ยหนูถามให้สังคมตอบแทนหนูได้เลยว่ายังอยากคบกับเขาอยู่ไหมหนูอาจจะไม่ใช่คนที่ดีนะคะแต่หนูก็คิดถึงความรู้สึกของลูกหนูมาก่อนสิ่งที่เขาทำเขาคิดถึงจิตใจหลานกันบ้างหรือเปล่าสงสารหลานบ้างหรือเปล่าหนูถามแค่นี้ลูกหนูรักนะคะหนูเลี้ยงมาหนูคลอดออกมาเองหนูเจ็บออกมาถามว่าเป็นแม่ควรจะไม่รักลูกได้ยังไงเวลาเราทำอะไรอ่ะเราต้องคิดถึงจิตใจลูกก่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่ทำกันอ่ะคิดดีๆนะหลานอ่ะจะต้องตอบคำถามสังคมว่ายังไงถ้าหลานโตไปทำอะไรกันอยู่โตกันแล้วนะคือน้องแต่วันนี้ไม่ได้ปัญหาของหลานนะครับวันนี้มันไม่มีใครรู้ว่าเราชื่ออะไรคนมาลองชื่ออะไรหลานชื่ออะไรแต่สิ่งที่จะกระทบหลานจริงๆอ่ะคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้คือเป็นพฤติกรรมของหนูที่มีผู้ชายหลายคนวันนี้แล้วก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อกี้หนูพูดนั้นมันเป็นสัญลักษณ์นิดนึงตรงที่ว่าวันที่หนูเริ่มต้นคบกับแห้งจดทะเบียนสมรสคือไม่ได้รักกันเหรอครับคือวันที่จดทะเบียนต้องบอกกันว่าหนูจดทะเบียนกับเขาก่อนที่หนูจะมาแต่งงานนะคะถูกไหมคะถูกครับจดทะเบียนกับเขาก่อนแล้วหนูค่อยมาแต่งงานทีเนี้ยวันตอนที่หนูแต่งงานน่ะหนูบอกกับเขาว่าฉันท้องจะรับผิดชอบไหมเขาก็พูดกับหนูว่าจริงๆเขาอะเหมือนประมาณว่าเธอจะออกไหมฉันจะเก็บไว้นี่คือคำแรกที่เขาพูดกับหนูนะคะจะตรวจมาซื้อหนูเลยซื้อที่ตรวจมาเลย4-5 อันคนที่เอาออกน่าจะเป็นเขามากกว่าเอาออกแล้วสองเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเอายังไงนะคนที่จะเอาเด็กคนที่จะเอาหลานคนนี้ออกคือเขามากกว่าเพราะเขาพยายามที่จะเดี๋ยวนะเฟิร์นแป๊บนึงเอายังไงนะน้องสาวนะคะพยายามจะทำแท้งน้องหลานคนนี้เนื่องจากว่าเขาทะเลาะกับแห้งเพราะว่าช่วงนั้นแห้งไปกินเหล้าแล้วบอกกูจะเอาลูกออกแล้วเพราะกูจะไม่เลี้ยงลูกคนนี้แล้วแต่ทางบ้านพยายามห้ามเขาจะพยายามฆ่าตัวเองโดยการที่ทำร้ายตัวเองหนูบอกได้เลยถ้าหนูจะเอาออกนะคะหนูออกไปนานแล้วหนูไม่มาให้หนูท้องโตไปอับอายไปทำงานแล้วก็แบบว่าท้องโตนู่นนี่นั่นแล้วค่ะหนูก็ไม่ก็แต่งงานกันแล้วมีสามีแล้วคิดนะคะว่านี่ไงผมก็เลยงงมันอะไรยังไงล่ะหรือเขาเฟิร์นเฟิร์นเอ้ยเฟิร์นว่างๆหนูแวะมาหาพี่ที่ช่อง3เลยได้ไหมมาคุยกันหน่อยได้ไหมแบบไม่ต้องออกรายการอ่ะหนูถ้าหนูสะดวกหนูจะไปแต่ถ้าหนูไม่สะดวกหนูอาจจะไม่ได้ไปถ้าพี่หนุ่มอะไรพี่หนุ่มก็โทรมาหาหนูนะคะเออได้นะคือรายการนะหนูจะพิมพ์ชี้แจงรายละเอียดไปให้เออแบบว่าถ้าแบบว่าต้องการทราบรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างนี้เรื่องนี้มันมีอะไรที่พีคในพีคอีกค่อนข้างเยอะเออพี่เข้าใจแต่พี่จะบอกเฟิร์นอย่างนี้ว่าคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามจังหวะใจที่เราคิดได้หรือว่าเป็นได้อะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันยังมีความผิดชอบชั่วดีค้ำอยู่ไอ้คำว่าผิดชอบชั่วดีมันคือการค้ำความรู้สึกของมนุษย์อยู่แต่ถ้าเกิดวันนึงเราขาดความรับผิดชอบหรือขาดความคำว่ารู้จักความผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันจะทำให้เราเตลิดไปไกลอันนี้พี่ไม่ได้ว่าหนูนะและพี่เข้าใจหนูว่าหนูอยากจะมีอนาคตที่ดีอยากมีครอบครัวที่ดีเพราะหนูอยู่มา 3-4 ปี 5 ปีหนูอาจจะรู้สึกว่าผู้ชายที่หนูแต่งงานด้วยมันไม่ดีก็ได้หนูอาจจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมีความทะเยอทะยานสูงเหมือนคนอื่นทำไมกูถึงไม่มีอย่างนี้กูอยากให้ลูกกูอยู่ในสังคมที่ดีต่างๆนะไม่ผิดไม่แปลกนะคะหนูต้องบอกเลยว่าสิ่งนึงที่หนูอยากเลิกกับแห้งเนี่ยคือความเห็นแก่ตัวของเขาหนูถามตรงๆนะคะคนเราจะสร้างครอบครัวด้วยกันน่ะ
มันจะต้องช่วยกันหรือเปล่าพี่หนุ่มแต่สิ่งนึงที่เขาไม่ได้ช่วยหนูเลยอ่ะก็เงินเดือนสามีเราเนี่ยมันกี่บาทมันก็จ่ายค่ารถก็จะหมดแล้วมั้งเพราะที่หนูเลี้ยงมาแบบง่ายหนูเอ้ยไม่เคยสอนที่หนูแต่ว่าทะเยอทะยานไม่หนูฟังพี่นะหนูฟังพี่ก่อนนะพี่จะบอกงี้คือการที่เราเลือกตัดสินใจแล้วว่าจะคบกับคนใดคนหนึ่งแล้วแต่งงานกับเขาแล้วมีลูกกับเขาแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยต่อให้เขาคุณมีเงินเดือนแสนหนึ่งเขามีเงินเดือน 30,000 คือก็ไม่ได้หมายความว่าผมเคยเจอเรื่องแบบนี้กับทีมงานผมมาแล้วคนหนึ่งด้วยซ้ำอันนี้คืออีกครั้งหนึ่งที่ผมได้ยินเรื่องแบบนี้เลยว่าเฮ้ยฉันแบบอยากต้องการอนาคตของฉันเพราะว่าจริงๆแล้วรายได้ฉันมันมากกว่าฉันก็ต้องมานั่งรับผิดชอบอะไรแบบลูกทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันสามีฉันรายได้น้อยกว่าก็เลยแบบมันไม่บาลานซ์กันมันไม่ใช่มันเป็นความผิดที่ผิดอ่ะน้องต้องเข้าใจมุมอีกมุมนึงนะถ้างั้นพอดีหนูติดธุระอยู่เดี๋ยวหนูอ่ะจะพิมพ์แล้วก็ส่งให้พี่ในรายการอีกทีโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ค่อยสะดวกคุยพอดีหนูเห็นในรายการแล้วมันขัดใจหนูก็เลยต้องกลับมาเคลียร์หน่อยตั้งแต่เมื่อวานเออขอบใจขอบใจมากน้องที่น้องโทรมามันขัดใจน้องนะโอเคนะจ๊ะขอบคุณนะครับน้องครับที่ได้ชี้แจงในรายการน้องโทรมานะโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเขาโทรมาเองเลยเขาโทรมาเองเลยใช่ไหมเขาโทรมาเองเลยใช่ไหมเขาโทรมาเองเลยบอกเขามันขัดใจเขาเหลือเกินที่พี่พูดไปเจ๊แหม่มโอ้โหนี่หนึ่งวันพันเรื่องนี่ผมทำเดินรายการมานานมากนะมันยังไม่จบผมถามตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุณเอกคุณแก้วผมถามตรงนี้ก่อนค่ะเขากล่าวหาว่าพ่อเลี้ยงกับพี่สาวคบหากันให้เจ้าตัวเขานั่นทำไมมันเกิดเรื่องแบบนั้นวันนี้แม่มาไหมมาค่ะแม่นั่งอยู่นี่นะแม่เชื่อเรื่องนี้ไหมเอาไมค์มาสิแล้วลูกสาวคนเล็กพูดแบบนี้แม่สะเทือนใจไหมเนี่ยเวรกรรมทำไมเขาโยนแบบอะไรกันเนี่ยคนโดนหมดก่อนนะคือยังเดี๋ยวแม่เชิญแม่เชื่อไหมก่อนเชื่อค่ะคือตอนแรกเนี่ยก็ถามลูกสาวคนโตตลอดนะคะว่ามีแบบนี้ไหมลูกสาวก็บอกว่าไม่มีแม่อยู่ด้วยกันขนาดนี้แม่เชื่อหนูไหมเราก็ต้องเชื่อใช่ไหมเพราะลูกเราโตแล้วอะค่ะลูกสาวคนเล็กไปกล่าวหาลูกสาวคนโตให้ฟังใช่ไหมใช่ค่ะว่าแบบพ่อเลี้ยงอ่ะมีอะไรกับลูกสาวทำไมก็ถึงพูดแบบนั้นออกมาก็ยังไงอ่ะคือเขาก็คิดว่าเหมือนสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวคุณชี้แจงสิทำไมถึงเป็นเรื่องแบบนี้ออกมาไปน้องขอโทษนะน้องกลับมานะเรื่องน้องนะเอาเรื่องนี้ก่อนพี่ก็สาวแนอยากรู้ทุกเรื่องเลยเนี่ยค่ะเรื่องนี้นะคะมันไม่ได้มีอะไรค่ะก็คือพ่อเนาะเขาก็มาอยู่กับหนูเนี่ยตั้งแต่ได้อายุมันหนูอยู่ประมาณม.4 ม.5 อ่ะเขาก็มาอยู่นะคะแล้วเขาก็มาดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพ่อหนูแท้ๆแต่ถ้าถามว่าเขาจะมาทำอะไรหนูไหมเขาไม่ได้ทำอะไรหนูค่ะแล้วหนูเนี่ยไม่ได้ชอบผู้ชายนะคะตอนนี้หนูมีแฟนผู้หญิงอ่ะพีคนะครับไม่อยากอีกหนูมีแฟนเป็น LGBTQ ใช่ค่ะแฟนนั่งอยู่นี่ใช่ค่ะเอาแฟนขอเสียงหน่อยคบกันมาจะ10ปีแล้วค่ะเดี๋ยวคุณคบกับน้องผู้หญิงคนเนี้ยพี่สาวของเฟิร์นเนี่ยมานานหรือยังครับผมขอหน่อยประมาณเกือบ10ปีแล้วค่ะ10ปีนะครับค่ะเพราะว่าเป็น LGBTQ นะใช่คือน้องสาวเขาก็เคยมาบอกหนูอะค่ะว่าให้ระวังพ่ออะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเอากล้องวงจรปิดอะค่ะไว้ในห้องนอนตลอดเพราะว่าหนูจะได้แบบคอยดูว่าเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ทำเป็นอันล็อกนะคะใช่ประตูหนูก็ไปเปลี่ยนประตูแบบปกติอะค่ะเปลี่ยนเป็นใส่รหัสก็คือเขาได้2แล้วเอากล้องวงจรปิดตั้งเลยตั้งเลยค่ะแล้วก็พอน้องสาวมาพูดแบบนี้ระวังพ่อเลี้ยงมานะมีอะไรกันนะตั้งเลยไม่มีโดเห็นไหมแล้วเขาโยนมาทำไมอะครับคือเขาต้องการจะออกจากบ้านนะคะเขาก็เลยเอาเหตุผลนี้หลายอย่างอ้างอะไรอย่างอ้างเยอะโกหกหลายอย่างก็ได้ฮะใครฮะให้เล่าลูกเล่าไปค่ะก็คือน้องสาวเนี่ยเขาขอร้องคือน้องสาวนะคะก็ตอนที่เขาจะออกไปอยู่คอนโดกับแห้งตอนประมาณเดือนกันยายนตุลาพฤศจิกาประมาณ3เดือนนะคะเขาได้มาคุยกับหนูว่าเขาอยากจะไปสร้างครอบครัวกับแห้งเขาก็แต่ว่าเขาก็เหมือนมาขอร้องหนูว่าให้ไปพูดกับแห้งหนูว่าพ่อมาทำอะไรหนูเพื่อที่จะตัวเองกับแห้งจะได้ออกไปอยู่ใช้ชีวิตครอบครัวซึ่งแม่ไม่อยากให้ออกไปอยู่เพราะว่าใครจะดูแลหลานเขาก็เลยมาพูดว่าพ่อมาทำอะไรหนูเนี้ยค่ะแล้วเขาก็เอาไปเป็นอ้างกับแห้งจนแห้งก็ต้องออกพาเขาไปอยู่ข้างนอกมันก็เลยมาเป็นประเด็นว่ามันเป็นประเด็นพ่อกับพ่อกับพี่สาวมีอะไรกันใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรค่ะคือแฟนหนูอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันตลอด
ไปทำงานแล้วช่วงนั้นนะคะแล้วหนูก็ไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยไม่ได้ชอบค่ะหนูไม่มีแฟนผู้ชายค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะช่วงนั้นน่ะที่ช่วงที่แม่ไม่สบายค่ะอยู่ที่โรงพยาบาล 7-8 เดือนหนูกับพ่อไปดูแลแม่ตลอดน้องสาวเนี่ยช่วงนั้นน่ะคือเขาก็แบบตั้งครรภ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าเวรบางทีก็กลับบ้านบ้างไม่ได้กลับบ้านบ้างส่วนใหญ่ก็คือหนูจะมีอยู่แฟนหนูพ่อแล้วก็พ่อเลี้ยงแล้วก็แม่ที่อยู่ด้วยกัน4คนซะเป็นหลักๆแล้วก็หลานอีกคนนึงค่ะส่วนเขาเนี่ยเข้าเวรเช้าบ่ายแล้วแต่ซึ่งเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านพอวันหยุดทีเขาก็ออกไปนู่นไปนี่ทีโอเคอันนี้เคลียร์ตรงนี้นะใช่ค่ะยืนยันไม่มีอยู่แล้วนะ คือวันนี้แฟนเข้ามาด้วยอยู่แล้ว LGBTQ แล้วยืนเลยบอกยืนยันบอกว่าพอมาพูดปุ๊บฉันตั้งกล้องดูเลยเออพ่อก็ยังแม่บอกแม่ไม่เชื่อแม่ยังว่ามันเป็นไม่ได้เพราะมันอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยถูกไหมฮะค่ะทีนี้มุมคุณบ้างครับตกลงที่คุณจะชี้แจงว่าคุณไม่ได้มีการช่วยเหลือเงินเขาเลยเนี่ยเขาบอกเขาอยากมีชีวิตที่ดีต่างๆนานาได้ได้ครับว่ายังไงอ่ะเงินเดือนคุณเท่าไหร่คุณจ่ายอะไรเท่าไหร่คุณพูดเลยลองพูดสิครับรอบแรกเมื่อปี6-63ที่ลูกคลอดลูกนะครับภรรยาเนี่ยเลี้ยงลูกเองได้2เดือนแล้วก็ฐานเงินเดือนผมก็ไม่ได้มากช่วงนั้นเป็นเรื่องที่พอดีผมออกจากโรงพยาบาลนะครับฐานเงินเดือนผมมันเลยดรอปลงเพราะว่าผมเข้าสู่วงการสัญญกรรมโรงพยาบาลสัญญกรรมใหม่ๆฐานก็ไม่มากภรรยาบอกว่าเออมันเงินมันน้อยไปได้แค่ประมาณ 20,000 30,000 เองไม่พอเลี้ยงลูก 30,000 นะไม่พอใช่ครับเป็น OT แล้วก็คราวนี้ก็ภรรยาว่าขอกลับไปทำงานได้ไหมเราก็อยากทำก็ไปไม่ได้ว่าอะไรแต่ในระหว่างที่ภรรยาไปทำงานนะครับผมไม่ให้ภรรยาได้จ่ายค่ารถแม้แต่บาทเดียวตลอดมาเลยจนถึงปัจจุบันเดือนละ 12,000 ครับผมคุณจ่ายค่ารถแต่เอารถให้เมียใช้ใช่ตลอดไม่ได้เคยใช้เลยแล้วก็ดูแลแม่ที่ป่วยเป็น SLE นอนแบบว่านอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั้งทําแผลเบสซอทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ใครแม่ภรรยาก็คือแม่ของเฟิร์นนั่งอยู่นี่นะใช่ที่ okay. ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ดูแลให้แล้วก็ลูกเราก็ต้องดูแลกลางตอนเย็นมาแล้วก็ทำกับข้าวไว้รอทุกอย่างถามว่าผมไม่จ่ายค่านมไม่ใช่ครับผมมีสลิปเหมือนกันแต่ผมไม่ได้คิดถึงตรงนั้นว่าผมต้องมานั่งจดว่าจ่ายสลิปไปบัญชีนี้ไปนี้ไปเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสว่าเราต้องบันทึกไว้อะครับว่าเราใช้จ่ายไปอะไรเพราะว่านั้นคือเราให้ลูกเราครอบครัวเราให้ภรรยาเราไปใช้แล้วก็เรื่องบ้านเหมือนกันเขาบอกว่าเขาจ่ายมาตลอดไม่จริงครับเขาจ่ายได้ประมาณ7เดือนแล้วก็ค้างจ่ายมาทั้งหมด3งวดผมก็เอาเงินก้อนเนี่ยไปปิดธนาคารให้อีกรอบนึงหลังจากนั้นเขาก็ไม่จ่ายอีก2เดือนผมก็ปลดสร้อยคอผมไปจ่ายให้อีกรอบนึงแล้วผมก็เริ่มจับได้ว่าเขามีพฤติกรรมแบบว่ามีคนคุยเมื่อเดือนธันวาเนี่ยครับธันวาปี66เนี่ยครับผมก็ไม่จ่ายหลังจากนั้นที่ผมบอกว่าผมไม่ช่วยอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ครับพี่หนุ่มคะยิ่งเจอครับยิ่งพีคไปกว่านั้นคือเขาอ่ะเหมือนพยายามเมคตัวชีวิตตัวเองให้ดีมาบอกกับแม่ว่าเนี่ยเขาไปจองรถเนาะเอาใบเหมือนใบจองรถมาให้แม่ดูว่าเนี่ยเขาไปจองรถทอสมานะราคานู่นนี่นั่นเอามาให้แม่ดูเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็เคยเหมือนว่าเคยเขียนร่างเหมือนร่างพินัยกรรมมาให้หนูบอกว่าเขาอ่ะมีเงินในเซฟ50ล้านทอง50ล้านนะคะแล้วก็มีคอนโด1แล้วก็มีมินิคูเปอร์1แล้วหนูก็ได้ถามว่าไอ้พวกโฉนดหรือว่าพินัยกรรมอะไรเงี้ยถ้าเองเป็นอะไรแล้วพี่จะไปเอาจากที่ไหนเขาก็เลยบอกว่าให้หนูอ่ะไปเหมือนติดต่อธนาคารได้เลยว่าเป็นชื่อนี้แจ้งเขาแล้วเขาจะให้กุญแจมาแต่หนูก็ถามเขาตลอดนะคะว่าอันนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่าทุกคนในครอบครัวก็เกิดความสงสัยว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าก็คือหนูก็ได้ไปคุยกับคนที่2ที่แห้งพูดอะค่ะว่าเป็นอะไรเงี้ยค่ะคนที่2คุณบีคุณบีคุณบีคนที่2ตั้งแต่ตอนนู้นนะใช่ค่ะก็คือแม่กับพ่อก็โทรไปคุยว่าเคยให้อย่างนี้จริงว่าให้เดือนละหมื่นเดือนละงั้นใช่ไหมหรือไงใช่ค่ะว่าเคยให้เงินฝากธนาคารให้หลานไหมเคยให้เงินตรงนี้ไหมเคยซื้ออันนี้ให้ไหมคอนโดให้ไหมบอกผมไม่เคยติดต่อเลยครับก็คือเหมือนน้องสาวเมคขึ้นมาสร้างขึ้นมาใช่คือสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาว่ามีแบบนี้ใช่ค่ะและอีกอย่างนึงนะคะน้องคุณทะเยอทะยานแล้วฟังเมื่อกี้แล้วน้องแล้วไปกว่านั้นนะคะที่หนูกับแฟนย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเขาบอกว่าบ้านที่แฟนหนูไปซื้อกับที่หนูที่นู่นนะคะเป็นของเขาใช้เงินของเขาเขามีพินัยกรรมแล้วมีเซฟเอาตู้ก็คือมีเซฟอะค่ะแล้วพินัยกรรมไว้ในตู้เซฟแล้วกุญแจอยู่กับแม่แล้วตู้เซฟไปอยู่ที่นู่นเวลาเขาจะ
กหกไปหาหนูทีอ่ะเขาก็บอกว่าบอกกับผู้ชายเนาะว่ากับทนายเนี่ยว่าเขาจะไปเอาเงินว่าเขามีเงิน500 ล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคำนี้อยู่ในเซฟใช่ค่ะซึ่งมันไม่มีอะไรอยู่จริงเลยแล้วคำนี้ก็คือออกมาจากปากทนายเพิ่งคุยกับแม่เมื่อประมาณวันที่29จริงป่ะครับแม่แม่ไม่พูดหน่อยทนายพูดอย่างนั้นเหรอเอาอย่าเพิ่งเก็บไปสิอย่าเพิ่งเก็บไปดิโทรให้เขาไว้ก่อนเออแม่ครับผมถามหน่อยทนายพูดงั้นจริงไหมว่าเขามีเงิน500ล้านเก็บไว้ในเซฟให้เนี่ยใช่ค่ะคือเขาพยายามอยากจะคุยกับลูกตอนนี้ว่าเขาก็บอกว่าเฟิร์นอ่ะโกหกเขาว่ามีเงินอยู่500ล้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเงินพินัยกรรมเขาถามว่าเฟิร์นเคยมีทำพินัยกรรมไว้ให้กับพี่นิวไหมบอกเคยบอกแต่ว่าไม่รู้ว่ายังไงคือเราก็ไม่เคยเหตุอะค่ะเดี๋ยวนะคือทนายความบอกว่าตัวลูกของแม่คือลูกคนเล็กของแม่คือเฟิร์นเนี่ยเล่าว่ามีเงินอยู่500ล้านแล้วทำพินัยกรรมเอาไว้ให้ทางฝั่งของทนายเหรอไม่ใช่ค่ะเล่าให้ทนายฟังว่าเขาอะมีตังค์500ล้านแล้วเขาก็ทำพินัยกรรมเอาไว้พี่นิวรับรู้หมดโดยที่ว่ากุญแจฝากไว้กับแม่ตายแล้วพีคกิ๊บแล้วแม่เก็บกุญแจไว้ไหมมีไหมไม่มีอะไรเลยค่ะไม่เคยมีเมคถ้ามีจริงแล้วพี่หนูจะมานั่งทำงานงงๆอย่างนี้หรอ500ล้านเป็นหนี้สินมีเป็นอะไรเยอะแยะเมื่อกี้อะไรพี่น้องว่าไงนะกระซิบว่าไงนะอะไรนะเปล่าค่ะเขาชอบมาบอกว่าแบบของพวกหนูเป็นของเขาหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือของที่เรามีทั้งหมดเป็นของเขาเขาซื้อให้บ้านหนูเป็นบ้านเบิร์นเนี่ยเขาซื้อให้หมดแต่ชื่อหนูเป็นชื่อของเขาแต่จริงๆอ่ะเป็นของหนูจริงๆเป็นของคุณใช่ค่ะตายแล้วคือง่ายๆว่าผู้ชายอะค่ะผู้ชายเขามาพูดเหมือนกับว่าทนายใช่ค่ะทนายเขามาพูดว่าตามหาเงินคือแบบว่าเขาอะที่ไปค่ะคือเคยถามเพราะว่าไปหาพี่สาวว่าทำไมบ่อยๆเขาบอกว่าเฟิร์นอะจะไปเอาตังค์กับพี่นิวแต่พี่นิวไม่มีให้อุ้ยที่เขาพาหลานไปอะค่ะ 2-3 ครั้งอะ มันเป็นแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ายังไงคุณป้าไปคือปวดหัวเลยพฤติกรรมแบบนี้นะครับผมมองว่าต้องไปดูในมันตรงกับที่พี่หนุ่มวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้เป๊ะเลยนะครับผมฟังพี่หนุ่มพูดอ่ะที่พี่หนุ่มบอกว่าคือคุณอย่าไปคิดว่าวันนี้คุณมีรายได้มากกว่าสามีอะไรเงี้ยคือภาษาเราคือทะเยอทะยานแต่ว่าต้องไปดูที่ทำงานเขาผมเคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้จากคนใกล้ตัวนะครับบางทีสถานที่ทำงานเขาเนี่ยอย่างเช่นสมมติน้องเป็นพยาบาลน่ะแล้วอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆเนี่ยเขาจะแข่งขันกันสามีฉันมีอย่างนี้ไปเที่ยวต่างประเทศสามีฉันขับรถอย่างนี้ฉันได้นั่งรถแบบนั้นนี้เป็นไหมเป็นเนี่ยแหละจะเข้าเขาแล้วพอหันกลับมาดูครอบครัวตัวเองหูสามีเราเป็นผู้ช่วยพยาบาลเงินเดือน 30,000 บาทจ่ายค่ารถ 10,000 กว่าจ่ายค่านั้นอีกเงินเดือนหมดจะไปต่างประเทศก็ไม่มีไปเที่ยวในประเทศจะพักรีสอร์ทโรงแรมดีก็ไม่มีคราวนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าครอบครัวเราไม่ดีครอบครัวเราไม่ดีไม่เทียมหน้าเทียมตาก็เลยกระเสือกกระสนอยากไปหาคนอื่นอยากมีแฟนใหม่ที่เขาวาดฝันว่าเออมาเนี่ยฉันมีนั่นมีนี่มีโน่นมีรถดีๆก็อยากจะไปอยากจะไปแต่สุดท้ายพอไปถึงแล้วเนี่ยมันไม่รอดอะครับมันไม่รอดก็วกกลับมาทีนึงพอวกกลับมาคิดว่าเออสามียังอยู่ไม่ไปไหนเว้ยกูไปมองหาคนอื่นต่อคนอื่นให้ความหวังก็ไปอีกไม่รอดก็กลับมามันก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นวันนี้นะผมบอกให้เมียที่ดีคือเมียใหม่จริงคุณไม่ต้องไปอะไรเลยตอนแรกเนี่ยผมยังนั่งฟังคุณพูดนะผมยังคิดว่าเออถ้าคุณรักคุณก็อยู่ได้แต่พอผมฟังผู้หญิงพูดเนี่ยเขาพูดไม่เอาคุณเลยวันนี้เขาเอาแต่คนใหม่อย่างเดียวเลยผมจะบอกให้คนใหม่ไปเนี่ยนะผมก็คาดเดาเลยไม่รอดพี่แก้วถูกป่ะคือมันเริ่มต้นจากการไม่พูดความจริงกันอ่ะคุณไปนั่งยกอะไรอ่ะไปสร้างวิมานไว้ว่าฉันมีเงิน500 ล้านไปบอกทนุนคนนี้อย่างเงี้ยแล้วทนายเขาก็ไปรับฟังเรื่องนี้แล้วก็โทรมาถามทางนี้ด้วยใช่เออว่ามีอยู่จริงไหมมีจริงไหมนั่น แต่สิ่งที่มันแปลกในแปลกก็คือว่าวันนี้เนี่ยพี่หนุ่มครับทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งพี่สาวทั้งแฟนพี่สาวดันไม่ได้เลือกข้างเขาไงแล้วก็มีการตั้งประเด็นขึ้นมาแบบว่าเขาได้กันว่าได้กันแล้วมันเป็นเรื่องที่แปลกก็คือว่าน้องสาวเราก็ต้องรู้ว่าเราไม่ชอบผู้ชายล่าสุดเนี่ยนะเขาส่งข้อความมาหาทางทีมงานนะผมให้คุณดูแล้วกันเขาส่งมาอันนี้แต่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยออกไปนะเพราะว่าผมไม่ไปก้าวล่วงตรงนี้อ่ะนี่คุณเห็นไหมเห็นค่ะไม่เคยค่ะ
ไม่เคยผมพูดได้ไหมได้ค่ะให้ผมพูดอ่านเลยนะพูดเลยค่ะเขาเขียนมาเลยเขาฝากคำถามมาเขาฝากคำถามมาสถานที่เลยไม่เจาะจงสถานที่เขาบอกพูดได้นะผมขออนุญาตแล้วนะให้ทนายดูก่อนได้ไหมพูดเลยเดี๋ยวหนูพูดแทนก็ได้ค่ะเขาคิดว่าแป๊บนึงหนูนี่นี่ทนายเขาให้ดูเขาก่อนอ๋อได้ได้นะแต่เขายอมให้พูดไหมพี่พูดยอมไหมยอมเลยพูดได้อาเชิญพูดเลยค่ะโอ้ตายแล้วน้องน้องพูดเลยครับที่น้องอ่านเมื่อกี้ค่ะก็คือที่เขาเขียนมานะคะเขาเขียนมาว่าตอนม.4 ม.5 ค่ะก็คือพ่อกับแม่พาหนูไปทำแท้งเพราะว่าคิดว่าหนูอ่ะกับพ่อเลี้ยงท้องนะคะคือหนูท้องกับพ่อเลี้ยงใช่ใช่แล้วแม่ก็เลยพาไปทำแท้งซึ่งอันนี้นะคะไม่เป็นความจริงถ้าเขาคิดว่าหนูกับพ่อเลี้ยงไปทำแท้งพากันไปทำแท้งรบกวนหาหลักฐานมาด้วยนะคะเขาถึงบอกให้คุณไปตรวจร่างกายนี่ไงเมื่อกี้ที่เขาพูดอ่ะไปเลยค่ะไปตรวจเลยก็ได้แม่ครับแม่เคยพาลูกสาวคนนี้ไปยุติการตั้งครรภ์ไหมมีไหมไม่มีค่ะไม่ครับแม่ไม่เลยไม่เลยเคยไหมแม่เคยพาลูกสาวคนโตไปยุติการตั้งครรภ์ไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่เคยนะใช่ค่ะยืนยันนะค่ะโอ้เขาพูดได้ขนาดนี้คือแย่มากคือผมว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นความจริงมันสกปรกมากนะครับในการกล่าวหาบุพการีก็ดีญาติพี่น้องกันแบบนี้นี่ผมว่ามันเขาไม่ได้แค่พูดแค่นี้ค่ะพี่เขาเอาเรื่องหนูเนี่ยไปพูดให้กับคุณครูที่โรงเรียนหลานนะพูดว่าอะไรครับว่าหนูมีอะไรกับพ่อเลี้ยงแล้วเหมือนแม่รู้เห็นเป็นใจนะคะแล้วก็ไปพูดกับญาติพี่น้องของหนูนะคะแล้วก็ไปพูดให้ผู้ชายนี้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเหมือนว่าจะมาเอาเรื่องพ่ออะไรเงี้ยคือพยายามไปสร้างว่าตัวเองเนี่ยน่าสงสารใช่คือเอางี้ผมสรุปให้ฟังเฟิร์นคือพี่ไม่ใช่จิตเวชหรือไม่ใช่อะไรนะแต่พี่ประเมินจากประสบการณ์ของตัวเองพี่มองว่าน้องอ่ะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะทุกคนจะต้องมีความทะเยอทะยานเป็นเรื่องที่ถูกนะสองเรื่องที่ตัวเองคิดว่าควรจะต้องอยู่ในสังคมที่ดีถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่มันก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่นะครับคือเรื่องความผิดชอบชั่วดีบางคนต้องการที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปสู่จุดที่ตัวเองต้องการโดยการทำเรื่องที่มันไม่ถูกต้องผิดศีลธรรมมันก็เกิดขึ้นในสังคมเยอะแยะมากมายคนเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนต้องประเมินตัวเองด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่วันนี้คุณแต่งงานมีลูกนะจดทะเบียนสมรสมีครอบครัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในโหมดของการที่เรียกว่าต้องประคับประคองกันไปครับมันไม่มีอะไรที่มัน 100% หรอกครับในครอบครัวทุกคนผมบอกเลยวันนี้เดินไปนะโอ้ยรักกันจังเลยให้แม่งเป็นคู่ดาราคู่หมอคู่ตำรวจคู่ไหนก็ไหนจับมือเดินกันไปออกงานออกการอุ้ยรักกันเขาก็มีปัญหากันทุกคู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่มีใครเอาเรื่องที่ไม่ดีออกมานั่งพูดหรอกครับนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการที่ต้องประคับประคองกันไปให้ได้นี่คือปัญหาแรกแต่น้องไม่ใช่คือน้องมองเลยว่าวันนี้พี่บอกเลยว่าช่องว่างของน้องคือสูญญากาศแต่นี่คือผมไม่ได้พูดคุณผู้ชมนะคือตัวน้องเฟิร์นต้องเข้าใจอย่างนะว่าตัวน้องเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะมันมีประเด็นลึงเป็นช่องว่างเป็นสูญญากาศครับเป็นแกลบเล็กๆคืออะไรคือน้องอ่ะไปเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อยากได้อยากมีแล้วน้องไปเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็สามารถที่จะให้น้องตรงนี้ได้น้องก็หลุดไปแล้วน้องก็ไปบอกเขาว่าน้องก็มีเหมือนกันมันเป็นการเจือสมกันอ่ะเจือความอยากได้ด้วยกันอ่ะครับไปเติมวิมานให้กันประมาณแบบนั้นไปเติมวิมานให้กันมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาส่วนทั้งนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาผิดเขาถูกอะไรยังไงนะแต่ว่าในมุมนี้คือเขาบอกเขาเป็นผู้เสียหายอันนี้คือคุณเอกมองยังไงพี่ผมพูดให้นะคือวันนี้พวกเราทุกคนวันนี้ถ้าไม่มีทะเบียนสมรสเนี่ยเราไม่มานั่งคุยตรงนี้หรอกถูกครับถ้าวันนี้เขาไม่มีทะเบียนสมรสอยู่เนี่ยน้องเฟิร์นไม่มีใครมานั่งคุยวันนี้ได้ถ้าน้องไม่มีทะเบียนสมรสไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยน้องอยากจะคบใครไม่มีใครว่าเพราะถือว่าน้องยังไม่ได้ลงหลักปักฐานกับใครเป็นสิทธิ์ของน้องแต่วันนี้น้องมีทะเบียนสมรสน้องมีลูกการที่ผู้ชายคนนึงเนี่ยเขากล้าที่จะมาคบกับน้องได้ทั้งที่รู้ว่าน้องมีทะเบียนสมรสเนี่ยน้องคิดว่าเขาจริงใจกับน้องใช่ไหมหรือเขาต้องการจะเชยชมเราเฉยๆเราต้องคิดให้เยอะนะศีลธรรมมันก็เป็นเรื่องสำคัญ นะครับน้องต้องมีมากกว่าสิ่งที่น้องอยากได้อยากมีอยากเป็นน่ะคือน้องต้องมีสิ่งนี้น้องต้องรู้ดิวันนี้เราจดทะเบียนสมรสแล้วถ้าน้องจะทำอะไรน้องควรต้องไปหย่าให้เรียบร้อยไปหย่าให้เรียบร้อยที่เราไม่ได้มีพันธะทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วแล้วน้องที่จะทำอะไรเนี่ยคงไม่มีใครไปยุ่งอะไรนะครับอันนี้เรื่องสำคัญแล้วพี่ประมาณการได้เลยนะครับไม่นานนะไม่นานพี่บอกเลยผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเรามีทะเบียนสมรสแล้วเขายังมาทำแบบนี้ได้เนี่ยเขาไม่ได้รักเราหรอกถ้าเขารักเราเขาต้องบอกว่า
คุณไม่ต้องไปแก้ปัญหาครอบครัวให้ได้ก่อนคุณไปหย่าเรียบร้อยถ้าจะคบกันจริงรักกันจริงเนี่ยจบตรงนั้นแล้วก็มาตรงนี้ได้นะครับวันก่อนเนี่ยเขาก็ยังจะทำร้ายพ่อทำร้ายแม่คุณเลยถูกไหมคุณพ่อครับที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีปืนถ้าไม่ใช่แม่เนี่ยเขายิงไปแล้วถูกไหมใครพูดถามคุณแม่ดิแฟนใหม่เขาเนี่ยถามเอาแม่ยังไงฮะเอาบอกสิแม่ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นแก่แม่ถ้าเกิดเขาไม่นั่นน่ะเขาก็จัดการแล้วเขาจัดการแล้วหมายถึงยังไงฮะก็คือว่าเขาพร้อมที่แบบว่าจะเอาพ่อเข้าคุกเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรของเขาว่ะค่ะเพื่ออะไรอ่ะเขาไม่ทราบด้วยสาเหตุอะไรพ่อผมไม่รู้ว่าเขาไปฟังอะไรจากลูกสาวผมมาแต่ว่าเรื่องของเรื่องอ่ะคือลูกสาวผมอ่ะเขาพยายามทำให้เขาอ่ะหึงผมให้ทนายอ่ะให้ทนายหึงพ่อหึงพ่ออือก็คืออันเดียวกันกับไอ้ฉบับนี้เอามาไอ้เมื่อกี้นี้เอามาอ่านี่คุณผู้ชมครับอันนี้คือจดหมายของทนายความคนนี้ที่ได้ส่งไปหานายแพทย์ท่านหนึ่งใช่ครับแล้วในนี้ลักษณะเดียวกันเลย คือเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือเฟิร์นเนี่ยนะครับไปพูดกับเขาว่าคุณหมอท่านเนี้ยนะฮะไปลักษณะเหมือนไปคุกคามเขาครับไปคุกคามทางเพศเขาไปหาไปนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งทนายความพอฟังเรื่องจากเฟิร์นมาเขาส่งจดหมายอันนี้ไปหาหมอคนนี้เลยแล้วก็ไม่ได้แค่หมอคนนี้คนเดียวก็คือเฟิร์นเขาไปเล่าว่าเขาเคยคบกับใครมาบ้างแล้วเขาทนายคนนี้ก็ได้ตามไปหาผู้ชายทุกคนเลยก็คือไปบอกว่าเขาอ่ะเป็นแฟนนะทุกคนคือเขาไปแฟนเก่าทุกคนใช่ครับ A B C D หมดเลยบอกชู้ให้ไปหึงชู้ทนายก็ต้องจุดความแบบไม่รู้จะอธิบายคำไหนวะพอแล้วจริงๆพี่ทนายนะไม่รู้รุ่นพี่รุ่นน้องอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องไม่รู้พอเถอะคุณดูพฤติกรรมเขาขนาดนี้นะคุณยังที่จะดื้อเนาะคือตอนนี้ติดกลิ่นทนายคุณติดกลิ่นคุณติดกลิ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะฟังแล้วว่าโอ้โหไม่ได้คนนี้กูเป็นเจ้าของกูชอบกลิ่นนี้กูแบบเป็นติดกลิ่นอะพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บนะคุณก็จะไปนั่งไล่บอกคนอื่นนี่ของกูของกูเปรียบเทียบนะเหมือนแบบว่าเยี่ยวทิ้งไว้อ่ะให้คนรู้ว่านี่คือกูเป็นเจ้าของที่ตรงนี้นะอย่าทำแบบนั้นเชื่อผมมันเสียศักดิ์ศรีครับโอ้โหไม่ได้เลยเพราะผู้ชายคนอื่นเขาตอบกลับมากูไม่เคยยุ่งกับเมียมึงทำไงถูกครับเสียนะผมบอกให้โอ้ผมถือเรื่องนี้มากเลยแล้วอย่างทะเบียนสมรสมันไม่ใช่คุณมีสิทธิ์ที่จะไปสิทธิ์จะไปทำแบบนั้นนะครับพี่ก็ติดกฎหมายไว้นิดหนึ่งก็คือว่าในส่วนที่พี่แก้สรุปไปแล้วก็คือแห้งก็สามารถที่จะไปร้องที่สภาทนายความครับนะครับประเด็นที่สองแห้งก็จะฟ้องเรื่องของเรียกค่าทดแทนก็ลองดูครับว่าจะกำหนดค่าทดแทนเท่าไหร่แต่ที่แน่ตอนนี้เฟิร์นตั้งครรภ์2เดือนกับทนายใช่ครับถูกไหมใช่ตอนนี้เนี่ยคือพยานหลักฐานมันชัดในตัวมันอยู่แล้วทั้งคำพูดที่เขารับสารภาพวันนี้แล้วก็รายละเอียดต่างๆเราฟ้องได้อยู่แล้วครับครับแต่ในกรณีที่เด็กที่อยู่ในท้องจะได้รับผลอีกมันอีกเรื่องหนึ่งครับมันอีกเรื่องหนึ่งเขาจะต้องไปจดทะเบียนรับรองเป็นบุตรอะไรมันอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ในส่วนของอำนาจปกครองลูกคุณที่อายุ4ขวบคุณจะต้องขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งไต่สวนว่าหญิงแม่หรือพ่อใครมีสิทธิ์ดีกว่ากันถ้าเกิดแม่ทำตัวขออนุญาตนะครับสำส่อนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับทางเพศกามาอารมณ์บ่อยๆมีเถรและจิตแบบนี้สิทธิการปกครองลูกจะโอนมาอย่างพ่อทันทีนะครับคือแน่นอนว่าปกติอ่ะสิทธิ์มันต้องเท่ากันเท่ากันที่ผมรู้มาแต่ถ้าเกิดคุณสามารถแสดงให้ศาลเห็นว่าเขาปล่อยปละละเลยเขาไม่มีเวลาและมีพฤติกรรมในทางที่ไม่ดีแบบนี้คุณขอให้ศาลมีคำสั่งใหม่ได้ครับครับไอ้กฎหมายก็เข้ามาเกี่ยวแบบนี้ครับพี่หนุ่มครับแห้งพอเหอะเมื่อวานนี้ที่คุยกับแห้งนะพี่ก็ยังแบบสงสารเว้ยยังไม่เคยฟังเฟิร์นพูดแต่วันนี้พอฟังเฟิร์นพูดแล้วพอเหอะเอาอะไรคืนไม่ได้แล้วน้องครับผมไม่เคยที่จะคืนแล้วพี่บอกนะทุนผู้ชมนะแห้งเนี่ยเขาเป็นคนหน้าตาดีมันเปิดได้ไหมอันนี้ผมถามหน่อยอันเนี้ยมันเปิดได้ไหมคือถ้าเกิดถามมันไม่ค่อยเหมาะพี่มันไม่ได้พี่มันไม่ได้มันไม่เหมาะครับเพราะว่าเขาคุยกันยังไงเราไม่รู้เหตุคือตอนนี้พ่อกับแม่กังวลใจเพราะว่าทนายรู้จักคนใหญ่คนโตใช่ไหมเปิดมาสิมีใครบ้างที่เขาถ่ายรูปกันมาเอาแต่ไม่ต้องเบอร์หน้าทนายไว้นะเอาแค่เฉพาะคนใหญ่คนโตที่มันบอกเปิดมาอ่านี่ถ่ายกับนี่พี่เต่านะโอ้พี่เต่านะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เมื่อเช้าผมโทรหาพี่เต่าแล้วพี่เต่าบอกไม่รู้จักรู้จักแค่ผิวเผินรู้จ
รู้จักแค่ตำรวจซ้ายมือสุดแล้วเขาถ่ายรูปด้วยกันโอเคขอถ่ายรูปครับนะอ่ะโอเคผ่านไปครับอันนี้อันนั้นพี่คุณเมียคุณนะเมื่อกี้ถ่ายรูปด้วยนะใช่ครับเมียคุณนะแต่งตัวเป็นคุณนายนะนี่นะฮะยืนอยู่นี่นะฮะถ่ายกับทางฝั่งของตำรวจต่างๆนานานี่นะไปครับนี่นักการเมืองนะนักการเมืองนะนักการเมืองไม่ต้องเบอร์นักการเมืองได้ไหมเป็นสาธารณะนักการเมืองไม่ต้องเบอร์หรอกใครล่ะพี่นักการเมืองยืนกับท่านอ้วนพี่อ้วนพูนธรรมนี่อย่างนี้ใครเนี่ยนี่จตุรงค์ฉายแสงฉายแสงโอเคมีใครอีกมีอดีตนายกด้วยอ่ะไหนมีด้วยมีรูปถ่ายด้วยกันเนี่ยค่ะนี่ไหมนี่ไหมใช่ค่ะนี่อดีตนายกใช่ไหมใช่ๆนี่ถ่ายรูปคุณทักษิณใช่ท่านทักษิณเนี่ยเนี่ยนะโอเคมีใครอีกเขายืนอยู่ตรงกลางนี่ท่านนี่คุณอ้วนภูมิธรรมนี่รองนายกนี่รองนายกนี่คุยอย่างนี้คุณก็เลยกลัวกังวลใจใช่เขาข่มขู่เหมือนจะเอาชีวิตผมแล้วก็ผมเห็นเขาข่มขู่เอาชีวิตใช่ครับผมด้วยแม่เขาด้วยข่มขู่พ่อด้วยข่มขู่แม่ด้วยจะเอาชีวิตใช่ครับแล้วลูกสาวคุณว่ายังไงกันบ้างว่าผัวใหม่จะข่มขู่เอาชีวิตพ่อแม่เนี่ยก็ไม่เห็นพูดอะไรก็เขาไม่เอาครอบครัวเลยพี่ถูกป่ะพี่ฟังเนี่ยคือเขาคงไปสร้างวิมานกันไว้แหละว่าเดี๋ยวเธอมาอยู่กับฉันจะทำนู่นทำนี่จะพาไปรอบโลกอะไรเงี้ยมันเขาถึงพูดไม่เอาที่บ้านเลยอ่ะพี่แต่มีในพินัยกรรมก็บอกว่ามีเงิน500 ล้านต้องแจกเก็บไว้ที่คุณแม่อันนี้คือเป็นคำที่เขาไปเล่าให้กับทนายฟังคืออย่างนี้นะเพื่อความเป็นธรรมของเมื่อกี้บุคคลที่มีการถ่ายรูปร่วมนะฮะผมบอกเลยว่าบางครั้งผมก็จะโดนเหมือนกันเวลาที่ไปไหนมาไหนมีคนมาถ่ายรูปด้วยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปลงแล้วก็บอกนี่รู้จักกับผมนะเดี๋ยวจะไปออกขนกระแสมันมีเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ไม่ต้องกลัวนะว่าแบบเขาบอกรู้จักนักการเมืองใหญ่นี่ไม่เป็นไรเอกก็รู้จักแก้วก็พอรู้จักผมก็พอจะรู้จักถึงผมจะตัวเล็กๆผมก็พอจะคุยได้ไม่ต้องกลัวนั่นแหละอ่ะมีเสียงนี้ข่มขู่ได้ไหมชัดข่มขู่นะอ่ะลองดูชัดข่มขู่มานี่นะนี่แฟนใหม่นี่ทนายนะเดี๋ยวนะจะดูอ่านที่ได้เมียกูใครกูเมียใครกันแน่นี่เอ่ยชื่อพ่อหรืออะไรไอ้อะไรเนี่ยเขียนว่าอะไรอ๋อก็คือไอ้อะไรวะไอ้ก็คือด่าไอ้แล้วก็เยี่ยมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าด่าพ่อเหรอใช่ค่ะโหด่าพ่อเนี่ยไออำนาจไงพ่อต้องมาไออำนาจมึงไม่ต้องเสือกเรื่องของเมียกูมึงเป็นแค่พ่อเลี้ยงและพี่เขยขอโอ้นี่มึงอยากให้กูเล่าเรื่องมึงมีอะไรระหว่างมึงกับน่าจะเป็นคนนี้ชื่ออะไรพี่สาวพี่สาวค่ะพี่สาวใช่ไหมหรือเปล่านี่นะก็แล้วแต่มึงพ่อตอบไปก็แล้วแต่มึงได้ อย่าคิดทำอะไรไม่ดีหรือเรื่องอะไรกับเมียกูนะกูดูมึงอยู่นี่แบบนี้ส่งมาแบบนี้นะมีอีกไหมมีอีกไหมมีชัดเดียวเขินไหมเนี่ยกูดูมึงอยู่ด้วยดูผมเขินตั้งแต่เมียแล้วใช้อโพสโตรฟีเอสผิดไปแล้วมึงก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเอกสายไหมหรอกบอกเลยแต่ไม่มีอะไรหรอกคือผมบอกอย่างนี้ผมดูเห็นรูปที่เขาถ่ายแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรเลยบางท่านเนี่ยผมได้โทรศัพท์ไปสอบถามแล้วเขาไม่รู้จักเพราะว่านักการเมืองครับเวลาไปเจอตามกวนก๊อปหรือบางทีไปตีก๊อปเจอกันก็ขอไปถ่ายรูปไม่ได้รู้จักอะไรส่วนตัวนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับผมเชื่อว่าวันนี้พรรคการเมืองเองเขาเห็นรูปนี้เนี่ยเขาก็คงอยากที่จะเอาออกแล้วนะถ้าเกิดเป็นที่ปรึกษากฎหมายจริงนะเดี๋ยวจะสอบถามให้แต่คิดว่าไม่มีอะไรนะครับพี่หนุ่มเนี่ยโทรหาได้ยันท่านนายกคนปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นไรอย่านะครับอย่าแก้วนู่นทางผมต้องผมเป็นตัวเล็กๆผมเอาแก้วถามจริงๆครับเวลาที่เราไปเจอทนายความที่เราทำงานเรียกว่าอยู่ในองค์กรเดียวกันเป็นคนที่มีสาขาวิชาชีพเหมือนกันทำงานลักษณะใกล้ๆกันความรู้มาจากที่เดียวกันเนี่ยแล้วมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขินแทนไหมเขินแล้วก็อายแทนแล้วก็อยากจะขอโทษจริงๆครับคือแน่นอนว่าไอ้สังคมสภาทนายความเนี่ยสังทนายความเนี่ยมีเยอะครับพี่คือที่พี่ต้องถามแบบนี้เพราะแก้วเนี่ยเป็นทนายดีเด่นของสภาทนายความแล้วก็มีอยู่ในทนายความด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเป็นกรรมการสำนักอบรมครับแล้วก็เป็นรองประธานเผยแพร่ความรู้ของสภาทนายความเขินไหมเนี่ย
เขินครับคือทนายความมีหน้าที่ว่าต่างแก้ต่างช่วยเหลือประชาชนแต่ตัวเองทำเขาเรียกว่าอีเหนาเป็นเองเอาตัวเองเป็นเองนะครับซึ่งผมก็ขอโทษจริงๆแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลอย่าไปเหมารวมนะครับทนายความดีๆมีอีกเยอะแน่นอนว่าเราเป็นมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเราก็ต้องฟ้องครับแต่ที่พี่แก้วอยากจะบอกก็คือหลักของการให้อภัยคดีเรื่องของกองฟ้องชู้เนี่ยมีอายุความ1ปีนะครับคุณจะต้องฟ้องภายใน1ปีกรณีนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องถ้าเกิดคุณรู้เมื่อไหร่ถ้าเกิดยังไม่เกินคุณรีบฟ้องครับแต่ส่วนเรื่องของการฟ้องหย่าคุณก็จะต้องมาฟ้องเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งสินสมรสมาพิสูจน์ว่าสินสมรสได้มาหลังสมรสมีอะไรบ้างนะครับรวมถึงสิทธิในการปกครองลูกตรงนี้คุณขอและคุณขอเป็นแพ็คเกจไปนะครับว่าให้พ่อมีสิทธิ์ในการเป็นผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวเรื่องของไอเรื่องของทรัพย์สินคุณก็ฟ้องไปเป็นแพ็กเกจไปเลยครับส่วนเรื่องของการร้องสภาทนายความคุณไปร้องเถอะครับเพราะกรณีนี้มันถือว่ามันทำให้เสื่อมเสียผิดจรรยาบรรณและผิดศีลธรรมโดยตรงนะครับคุณไปร้องที่สำนักงานบรรยาทได้เลยครับครับผมครับเนี่ยแห้งพี่บอกนะเดี๋ยวจบจากรายการเนี่ยต้องรีบไปมีแฟนใหม่นะถ้าคุณไม่รีบมีผมกลัวเดี๋ยวเขาจะกลับมาหาคุณอีกรอบนึงนะคุณนึกออกไหมคือคุณฟังพี่แก้วพูดเนี่ยคือพี่แก้วเนี่ยเป็นทนายดีเด่นนี่คือของจริงคือคนที่ของจริงหมายถึงว่าเขาจะรู้ผิดชอบชั่วดีนะครับรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรรู้ว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้เขามีทะเบียนสมรสอยู่แล้วนะมันไม่ควรไปยุ่งนะครับอันนี้คือทนายของจริงแต่ว่าใครก็ตามที่เขาไปยุ่งกับคนที่มีทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาไม่รู้เรื่องของการผิดชอบชั่วดีอาจจะเป็นเรื่องของเก๊กับเก๊มาเจอกันเพราะนั้นพอวันนึงความจริงปรากฏเนี่ยเดี๋ยวเขาก็กลับมาหาคุณเพราะนั้นไม่มีอะไรที่คุณจะเอาคืนกลับมาได้อีกต่อไปนับจากนี้นะคุณเอาอะไรคืนไม่ได้คุณเดินหน้านะครับแล้วก็หาใหม่ผู้หญิงเนี่ยถ้าเขารู้ว่าคุณเป็นยังไงนะเงินเดือน 30,000 ซื้อรถเก๋งคันนึงผ่อนรถให้เอาเมียไปใช้นะครับเงินที่เหลือมีอะไรขาดเหลือคุณช่วยแม่ภรรยาเจ็บป่วยปฏิบัติรับใช้อย่างดีโปรไฟล์อย่างที่คุณมีเนี่ยจะเอานางฟ้าที่ไหนเอามีดที่ไหนเขาก็อยากได้คุณเพราะนั้นคุณไม่ต้องการอะไรละเมียที่ดีคือเมียใหม่โอเคนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็สุดท้ายพี่จะบอกแบบนี้ยังไงซะวันนี้คือเดี๋ยวพ่อไปยาเยอะเรียบร้อยเสร็จดำเนินจะดำเนินคดีจะฟ้องหย่าได้อยู่แล้วใช่ไหมได้อยู่แล้วครับโอเคทางฝั่งนู้นก็มีการร้องเรื่องของบรรยัติทนายความทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมขออนุญาตเดี๋ยวผมจะเอาเทปเนี่ยลบออกจากโซเชียลทั้งหมดเลยขอบคุณครับผมจะไม่ทิ้งไว้นะครับเพราะมันมีเรื่องของประเด็นของเด็กด้วยครับนะฮะเพราะว่ามีลูกมีอะไรอีกเพราะว่าเอาให้มันแบบดีครับพี่ให้มันอยู่ในขอบเขตในกรอบอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยผมก็เชื่อว่าเทปเนี่ยมันจะกลืนหายไปเดี๋ยวมันจะลบทิ้งไปแต่ขอให้คุณเนี่ยดำเนินการให้เรียบร้อยซะก่อนให้เอกดำเนินการให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมให้ทนายนุกและชามนเนี่ยทนายของเพจสายไหมนุกถ้าทนายนุกดูอยู่นะเดี๋ยวนุกฝากดูหน่อยนะครับทนายนุกและชามนของเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยฝากช่วยดูเขาหน่อยนะครับไปในเรื่องของสภาทนายความเรื่องของการฟ้องต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยขอคุยกับเขาคือเดิมทีเนี่ยก็คิดว่าอยากฟ้องอยากนั่งนี่แต่วันนี้พอผมฟังผู้หญิงพูดเนี่ยผมอยากรู้สึกแบบว่าเขาควรตัดออกจากคนคนนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเขาควรที่จะก้าวข้ามให้เร็วที่สุดเพื่อชีวิตใหม่ของเขาที่ดีกว่านี้แล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่มเพราะว่าผมเข้าใจเลยว่ามันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นครับการมีไว้เนี่ยเมื่อวันนึงน้องคนนี้เขาโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาดูได้ว่าเฮ้ยพ่อกับแม่ครับตอนที่กูเป็นเด็กอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อกับแม่เขาวะทำไมมันถึงมีคำพูดเหล่านี้ก็คือขอบคุณพี่หนุ่มนะครับไม่เป็นไรครับที่ทำงานด้านนี้ผมเข้าใจดีแล้วก็พี่หนุ่มเข้าใจเด็กมากนะครับนะฮะเดี๋ยวผมช่วยได้แต่ว่าก็คือขอให้คุณไปหย่าเรียบร้อยแล้วผมจะลบทิ้งนะขอให้มันได้อยู่ไว้เป็นหลักฐานเป็นอะไรไปก่อนตรงนี้นะเดี๋ยวจะได้ไปลบทิ้งอะไรยังไงว่ากันไปนะครับอ้าวโอเควันนี้นะครับเราก็มีฮาชิมอบให้ถ้าอัดอั้นลมเยอะมากคุณก็ต้องกินฮาชินี่ฮะจุกเสียดแน่นท้องนะตึงคอบ่าอะไรต่างๆนานาก็กินได้ฮาชิเนี่ยนะครับ GRD Plus นะครับแล้วก็ยังมีโปรติว่าแบ็คซีดนะครับที่จะมอบให้นะครับมีเลอแปงนะครับมีวิตซีของน้องฉัตรนะฮะมีกำกิ๊กเพียงนะครับเนี่ยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับนี่นะครับM150นะครับไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากแล้วติดตามเรื่องนี้อีกครั้งนึงขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับในช่วงนี้ก็ยังสามารถดูได้อยู่นะฮะแต่ว่าหลังจากที่เขามีการหย่าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินการเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยเราจะลบทิ้งเลยนะครับขอบคุณนะครับวันนี้สวัสดีครับ